ดีทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเซไอซูมนะครับทั้งท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องชาวเซไอทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพบกับคุณท็อปนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้เนี่ยฮะผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเราจะพบกับอาจารย์อ๋องนะหรืออาจารย์จักรพันธ์ศรีจันทร์ทรัพย์นะครับในหัวข้อกลยุทธ์โซเชียลมีเดียฝ่าวิกฤตโควิดนะครับเราก็จะคุยกันตั้งแต่ Facebook Instagram Twitterนะครับไปจนถึงสื่อใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Snapchat อะไรเอ่ยนะครับพรุ่งนี้พบกัน1ทุ่มตรงที่นี่นะครับส่วนวันจันทร์เนี่ยเราจะพบกับทางท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์นะองค์มีพัฒนากุลนะครับตอนทุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปลองไปฟังคุณท็อปนะครับผมขอบคุณครับคุณท็อปพร้อมยังครับผมพร้อมแล้วครับอันนี้เห็นสกรีนครับที่แชร์ครับผมก็เดี๋ยวขอก่อนที่จะเริ่มรายการนะฮะก็เป็นธรรมเนียมนะครับก็เราคงทราบเกียรติประวัติของวิทยากรท่านนี้นะครับคุณท็อปนะครับหรือคุณจิรายุทธนะฮะทรัพย์ศรีโสภาจาก bitkhap.com ซึ่งท่านเป็น CEO อยู่วันนี้ก็จะมาคุยกันในหัวข้อของ30แอปเจ๋งๆนะครับเพื่อ work from home นะครับก็เรียนรบกวนทุกท่านนะครับช่วยให้เกียรติวิทยากรด้วยการ raise hand หรือการเป็นการปรบมือให้กับวิทยากรด้วยครับครับผมเรียนเชิญคุณท็อปบรรยายเลยครับเชิญเลสแอนด์นี่นะครับขอบคุณนะครับครับผมเชิญเลยครับครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากเลยครับที่เชิญมานะครับก็เซสชันแรกเนี่ยเราได้ cover ไปบางแอปพลิเคชันแล้วนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยในบริษัทเราเนี่ยใช้ต้อง30กว่าแอปพลิเคชันในแทบจะทุกทีมทุกฝ่ายงานนะครับทุกฟังก์ชันของบริษัทเลยเดี๋ยวถ้าวันนี้เรามีเวลาอาจจะมีเวลาสักประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับในการ go through แอปพวกนี้แล้วถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถถามมาได้ระหว่างที่ present ได้เลยนะครับจะได้อธิบายลงลึกได้เลยจะได้เผื่อมีใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับซึ่งแอปพวกนี้เนี่ยเป็นแอปที่สำคัญมากในการที่จะปรับเปลี่ยนบริษัทของทุกคนเนี่ยให้เป็นdigital strategy ที่มี digital strategy จริงๆสังเกตอย่างที่ผมเคยพูดไปเนี่ยว่าบริษัทไหนที่ไม่มี digital strategy เนี่ยตอนนี้จะโดนกระทบมากกว่าบริษัทที่มี digital strategyอย่างบริษัทเราเนี่ยเราใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ทำงานเนี่ยเราทุกวันนี้คนอื่นก็เริ่มที่จะกลับไปออฟฟิศกันแต่เราก็ยังบอกพนักงานว่าทำงานที่บ้านกันต่อไปเพราะว่าเราไม่ได้มี impact อะไรเลยกับการทำงานที่บ้านไม่ต่างอะไรกับไปทำงานที่ออฟฟิศเลย productivity ก็ขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับบวกกับความจริงยอดเนี่ยโตสวนทางนะครับ4เดือนที่ผ่านมาโตขึ้นตลอดเลยเพราะว่า business model เราของเราก็ออนไลน์หมดทุกอย่างนะครับแต่โกหลักๆเนี่ยคือเราไม่ได้รู้นะครับว่าโควิดจะมาในปีนี้ไม่ได้ทำนายได้เลยแต่ตอนเปิดบริษัทมี mindset ที่ว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ต้นทุนในการ run บริษัทเนี่ยต่ำที่สุดนะครับ capex opex เป็นสิ่งที่ investor ไม่ชอบเพราะว่าเราต้องเฉียดเงินกำไรทุกปีมาลงทุนซ้ำนะครับในการ run บริษัทมันเป็นต้นทุนในการ run บริษัทถ้าเรา automate ทุกฟังก์ชันได้เท่าที่เราสามารถที่จะทำได้เนี่ยแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันต่างๆมาช่วยเราทำงานเนี่ยมันจะทำให้ productivity มันเพิ่มขึ้น input น้อยลง output มากขึ้นจะทำให้บริษัทเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยชนะคู่แข่งได้เพราะว่า productivity ดีกว่าใช่ไหมครับ product ออกมาดีกว่าเร็วกว่านะครับถูกกว่าสุดท้าย profit margin ก็จะเยอะที่สุดนะครับนี่คือ mindset ของเราปรากฏว่าพอโควิดมาพอดีมันก็เลยโชคดีเพราะว่าเรามีการเทรนพนักงานมา 2-3 ปีแล้วก็เลยไม่ได้โดนกระทบขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนเห็นสกรีนที่ผมแชร์อยู่ไหมครับตอนนี้จะเป็นสกรีนที่โชว์เกี่ยวกับ marketing application อันนี้ทุกคนเห็นหรือเปล่าครับเห็นครับเห็นครับเชิญเลยครับคุณท็อปครับครับก็วันนี้เราจะมา cover ทีมแรกแล้วกันคือทีม marketing นะครับซึ่ง marketing ในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงออนไลน์ marketing ทั้งหมดนะครับจะไม่ได้เป็นการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์แต่แอปพวกนี้จะเป็นแอปที่ทำให้เราเนี่ยเพิ่มยอดขายได้ในโลกออนไลน์นะครับซึ่งผมมองว่าแทบจะทุกบริษัทสามารถใช้ได้นะครับอย่างแอปแรกเนี่ยเป็นแอปที่ผมชอบมากนะครับถ้าใช้เลือกแค่แอปเดียวฝั่งของ marketing เนี่ยผมจะเลือก Intercom นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็น attention economy แล้วมี product มากมายออกมาในตลาดตลอดเวลาลูกค้าสมาธิสั้นลงเรื่อยๆวิดีโอดูสั้นลงเรื่อยๆเขาจะลืมเราบ้างบางทีมันสำคัญมากเลยที่บริษัทเนี่ยต้องคอยส่งอีเมลหาลูกค้าตลอดเวลาในการเตือนลูกค้าว่าฉันอยู่นี่นะ product นี้อันใหม่ฉันรู้นะว่าคุณชอบอะไรนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายอย่างบริษัทผมเนี่ยผมสามารถรู้ได้เลยว่าผ่านแอป Intercom เนี่ยว่าสมมติลูกค้าในฐานลูกค้าเราเนี่ยเราเก็บข้อมูลลูกค้าอยู่สมมติมีลูกค้าอยู่1ล้านคนใน database เรา
อินเตอร์คอมจะบอกทันทีเลยว่าใน1ใน 100,000 คนใน1ล้านคนเนี่ยเงียบไปแล้วนะ1เดือนที่ผ่านมานะครับอีก 100,000 คนเงียบไปแล้ว2เดือนที่ผ่านมา 100,000 คนที่ชอบซื้อ Bitcoin อีก 100,000 คนที่ชอบซื้อ Ethereum อีก 100,000 คนที่ชอบซื้อ Ripple เราจะรู้จักลูกค้าถึงขนาด personal level นะครับแล้วสิ่งที่เราสามารถทำได้เลยก็คือในเมื่อเรามีข้อมูลลูกค้าขนาดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกระตุ้นยอดขายได้อัตโนมัติโดยการเซตเป็นทริกเกอร์นะทริกเกอร์ในอินเตอร์คอมไม่ต้องมานั่งแมนนวลลี่กระตุ้นยอดขายตลอดอินเตอร์คอมจะรู้เองเลยว่าถ้าสมมติลูกค้ากลุ่มนี้เงียบไป1เดือนสิ่งที่อินเตอร์คอมมันทำได้เลยก็คือเราจะเซตทริกเกอร์ว่าถ้าคนนี้เงียบไป1เดือนคนนี้ชอบซื้อบิตคอยน์มันจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่เงียบไป1เดือนบวกกับซื้อบิตคอยน์เป็น2คอนดิชันรวมกันถ้ามันฮิตทั้ง2คอนดิชันเมื่อไหร่เราก็จะส่งนิวส์เลเตอร์อีเมลเข้าไปซึ่งอีเมลนี้เราก็จะบอกลูกค้าว่าซื้อบิตคอยน์ภายในอาทิตย์นี้เราจะให้เครดิต500บาทในการเทรดแต่คนที่แอคทีฟอยู่แล้วที่ซื้อขายตลอดที่ซื้อบิตคอยน์เนี่ยเราจะไม่ส่งอีเมลหากลุ่มใหม่กลุ่มนั้นที่เขาแอคทีฟอยู่แล้วไม่งั้นมันจะเปลืองกำไรบริษัทเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องแอคทีเวตคนที่อินแอคทีฟเท่านั้นแล้วการที่แอคทีเวตคนที่อินแอคทีฟได้เนี่ยเราต้องส่งอีเมลที่เขาอ่านแล้วเขาแฮปปี้ไม่ใช่เขาอ่านแล้วเขาลำคาญไม่งั้นจะกลายเป็นสแปมอีเมลแล้วจะส่งยังไงให้เขารู้ว่าเฮ้ยเป็นอีเมลที่เขาอยากจะอ่านจริงๆเราก็ต้องมีฐานข้อมูลพวกนี้บนอินเตอร์คอมว่าเราจะรู้เลยว่าคนไหนชอบซื้ออะไรนะครับแล้วเราก็จะส่งคูปองที่มันเหมาะกับนิสัยของเขาจริงๆคนนี้ชอบซื้อบิตคอยน์เราก็จะส่งลด 50% บิตคอยน์ถ้าซื้อในอาทิตย์นี้ถ้ากลับมาแอคทีฟภายในอาทิตย์นี้เราจะมีคูปองให้500บาทลดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือบางทีคนที่ sign up มาสร้างบัญชีกับเราเนี่ยทุกปีเนี่ยมีคนสมัครมาทุกวันนะครับ700 100 1,000 คนทุกวันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ลูกค้าคนไหนจะครบ1ปี Bitcup Anniversary เราสามารถที่จะ set เป็น trigger ได้เลยของทุกอีเมลตามวันที่สมัครเข้ามาว่าคนไหนครบ1ปีแล้วเราก็จะส่งอีเมล congratulate ไปว่าขอบคุณมากเลยที่เป็นลูกค้าเราครบ1ปีเราไม่ต้องมานั่งส่งทีทุกคนมันอาจจะไม่ make sense เพราะว่าแต่ละคนเนี่ย anniversary มันไม่ตรงกันอยู่ที่วันที่สมัครเข้ามาพวกนี้เราสามารถ customize newsletter เพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายได้ทันทีเลยนะครับอย่างบริษัทอื่นเนี่ยก็คือถ้าเราไม่มีการเก็บข้อมูลพวกนี้เลยเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทต้องพึ่งนักบัญชีต้องรอก่อนปลายเดือนถ้าสมมติวันนี้เดือนพฤษภาคมนะครับเราต้องรอให้จบเดือนพฤษภาคมก่อนไม่ใช่แค่นั้นนะครับต้องรอเดือนถัดไปเดือนกุมเพราะว่านักบัญชีต้องใช้เวลาปิดงบภายใน 10-15 วันพอรู้ปุ๊บกลางปีกลางเดือนหน้ารู้ว่าเฮ้ยยอดตกเดือนนี้ยอดตกเดือนพฤษภาคมยอดตกปกติกว่าจะแก้ไขได้เนี่ยปลายเดือนหน้าอันนี้มันช้าเกินไปละการทำธุรกิจมันไม่เหมาะกับยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีอย่างบริษัทผมเนี่ยอินเตอร์คอมรู้ยอดก่อนนักบัญชีด้วยซ้ำไปมันรู้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เงียบไปแล้วเดือนนี้มันแก้ไขทันทีเลยณโมเมนต์นั้นเลยไม่ต้องรออีกเดือนครึ่งกว่าจะมานั่งเปลี่ยน strategyมันส่งอีเมลไปขึ้นยอดขายทันทีเลยมันเป็น attention economy แล้วอีเมลที่เขาส่งไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากอ่านเพราะเขารู้ว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า behavioral newsletter นะครับหรือ transactional newsletter เราสามารถใช้ intercom ได้แต่ product ของ intercom ที่ผมชอบมากๆก็เพราะว่ามันมีหลายฟังก์ชันมากเลยเกี่ยวกับ marketing ที่เราสามารถใช้ได้นะครับอีกหลายๆฟังก์ชันก็คือเราสามารถที่จะมีเป็น live chat กับลูกค้าก็ได้สามารถ integrateไลฟ์แชทให้กับทีมเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของเราให้ลูกค้าเข้ามาแชทบนอินเตอร์คอมได้เลยอันนี้คือหน้าตาของไลฟ์แชทบนอินเตอร์คอมที่ลูกค้าสามารถเข้ามาแชทว่าเนี่ยออเดอร์ได้หรือยังรอถึงไหนไม่ต้องมานั่งส่งอีเมลมันช้าเกินไปนะครับมันก็จะไม่ต้องพัฒนาแชทแอปเองพอใช้อินเตอร์คอมมาเดียวเนี่ยมีทั้งไลฟ์แชททั้ง behavioral newsletter ทั้ง transactional newsletter มันมาเป็นแพ็กเกจเลยนะครับแล้วมันก็จะมอนิเตอร์ได้หมดเลยว่าลูกค้าคนนี้ล็อกอินบ่อยแค่ไหนค้างอยู่หน้านี้นานเท่าไหร่ค้างอยู่หน้านี้นานเท่าไหร่นะครับมันเป็นการรู้จักลูกค้ารายบุคคลยิ่งบริษัทยิ่งมีลูกค้าเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราควรจะทำ personalized marketing ลูกค้าต้องรู้สึกว่าเขาโดน treat เป็น VIP นะครับตอนที่ลูกค้าเข้ามาแชทกับทีมงาน support ทีมงาน support จะรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าคนนี้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำให้เราเนี่ยสามารถคุย live chat ให้กับลูกค้านี่ได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับจะเก็บข้อมูลหมดทุกอย่างอันนี้มันสำคัญมากเลยที่รู้ไหมครับว่าปีนี้เป็นปีที่มูลค่าของข้อมูลเนี่ยแซงหน้ามูลค่าของน้ำมันไปแล้วทำไมเราไม่เริ่มที่จะเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาออก product ให้มันแม่นยำมากขึ้นนะครับเราจะเรียกว่า big data
อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมแนะนำให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ควรที่จะ1เริ่มเก็บข้อมูลลูกค้าได้แล้วนะครับ2ใช้ข้อมูลพวกนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับยิ่งมีข้อมูลเยอะเรายิ่งประหยัดต้นทุนได้เยอะนะครับกำไร profit margin ยิ่งเยอะยิ่งเรามีข้อมูลมากเลยเกี่ยวกับลูกค้าของเรานะครับอันนี้ก็เป็นแอปที่ทุกคนเข้าไปใช้ได้เลยเป็นคลาวด์นะครับคลาวด์เซอร์วิสก็เข้าไปสร้างบัญชีทดลองใช้ได้นะครับแล้วมันก็จะส่งอีเมลหาลูกค้าก็ได้นะครับไลน์บุคคลนะครับไม่ใช่แค่ส่งเป็นออโตเมติกอีเมลอย่างเดียวนิวส์เลเตอร์อย่างเดียวไม่ใช่เราสามารถที่จะส่งอีเมลลูกค้าถ้าสมมติแชทลูกค้าแชทกับเราปุ๊บปรากฏไม่มีใครตอบมันจะออโต้เชนเป็นอีเมลให้ได้เลยเพื่อที่จะให้ทีมงานตอบกับลูกค้าที่เรามิสแชทที่เราตอบกับเขาไม่ทันที่ไลฟ์แชทนะครับไปหาลูกค้าคนนั้นได้เลยมันก็จะเก็บเป็นอินบ็อกซ์ของแต่ละทีมนะครับแอปที่2ทางด้าน marketing เนี่ยอันนี้ก็เป็นแอปที่ผมชอบมากนะครับอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับเป็นแอปที่ชื่อว่า Mention แอปนี้เนี่ยผมอินทิเกรตเข้ากับ Slack นะครับถ้าใครจำเซสชันที่1ได้เนี่ย Slack เป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้กันในองค์กรในการคุยกันแทบจะเป็นกระดูกสันหลังหลักขององค์กรเลยนะครับซึ่งSlack ข้อดีก็คือมันสามารถอินทิเกรตหลายๆแอปพลิเคชันเข้ามาในที่เดียวได้ผมก็เลยอินทิเกรต Mention เข้าไปแล้ว Mention เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็น Social Listening Tools นะครับทุกวันนี้ถ้าใครเขียนคำว่า Bitcup ที่ไหนบนโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่เว็บไซต์ไหนเนี่ยมันจะขึ้นมาบวกกับลิงก์ของ article นั้นเนี่ยบน channel หนึ่งที่ชื่อว่า Mention หรือเราจะตั้งชื่อว่า Social Listening App ก็ได้Social Listening Channel ใน Slackมันจะขึ้นมาเลยแล้วก็ crawl ลิงก์อันนั้นเนี่ยมาแปะที่หน้านี้เลยเราแปลว่าอะไรแปลว่าผมจะรู้หมดเลยว่าใครพูดอะไรเกี่ยวบิตคัพโลกไม่ว่าจะอยู่เว็บไซต์ไหนนะครับแล้วข้อดีก็คือถ้าลูกค้าพูดไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถกดไปในคลิกที่ลิงก์นั้นเนี่ยแล้วให้ทีมงานไปทำ damage control ตอบลูกค้าทันทีเลยเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของ reputation ของบริษัทไม่ต้องมานั่งเสิร์ชหา manually บน Google นั่งพิมพ์ Bitcup ใน Google มันก็โผล่มาบางลิงก์แล้วกว่าจะเจอก็ใช้เวลานานถูกไหมครับอันนี้มันขึ้นมา real time ใครพูดอะไรมาทุกวันตื่นขึ้นมามีลิงก์ใหม่มาตลอดว่าใครเขียนอะไรเกี่ยวกับ Bitcup ทั่วโลกเราก็จะได้ดูว่าลูกค้าคิดยังไงเกี่ยวกับแบรนด์ของเรานะครับหรือเราจะใส่ keyword ไม่ใช่แค่ Bitcup เราจะใส่ keyword ของคู่แข่งเราก็ได้เราก็จะเห็นว่าลูกค้าพูดยังไงเกี่ยวกับคู่แข่งของเรามีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆที่เขาชอบกันไม่ชอบกันเป็นการฟังลูกค้าเราเรียกว่า social listening tools ผมจะมีทั้ง2ช่องเลยช่องของบริษัทแล้วก็ช่องชื่อส่วนตัวผมด้วยถ้าใครเขียนว่าจิรายุทธทรัพย์สิริภาที่ไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นในช่อง mention เหมือนกันว่าใครเอาเราไปเขียนอะไรที่ไหนหรือเปล่ามันก็เป็นการ protect เรื่องของ reputation control นะครับให้กับทั้งบริษัททั้งนะครับคนในบริษัทก็สามารถ integrate ได้อันนี้แอปนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับถ้าบริษัทเราไม่ได้โดนเมนชั่นเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพราะว่ามันจะมีจำนวนจำกัดที่มันจะครอมาให้กี่ลิงก์ต่อเดือนนะครับแต่ถ้าบริษัทที่คนเมนชั่นทุกวันก็อาจจะต้องจ่ายเงินจะได้ครอมามากขึ้นนะครับมันจะมีไม่จำกัดจำนวนละที่มันจะดึงเข้ามาใน Slack นะครับไม่ใช่แค่เมนชั่นอย่างเดียวที่เราอินทิเกรตนะครับอย่างทางด้านของ HR ไม่แน่ใจว่า cover ไปหรือยังอย่างทุกวันนี้เวลาคนจะลางานผมก็อินทิเกรตแอปที่ชื่อว่า Calamariเข้าไปเลยให้ทุกคนสามารถกด slash เข้ามาใน slack แล้วก็ลางานได้เลยมันก็จะไปจดให้เลยว่าปีหนึ่งคนนี้หยุดไปแล้วกี่วันโดยที่ HR ไม่ต้องมานั่งจำไม่ต้องมานั่งจดใน excel เองดึงแค่ report ได้เลยนะครับแล้วก็กด approve กันผ่านมือถือได้เลยไม่ต้องเซ็นอีก7รอบผ่านกระดาษนะครับมันก็เป็นการเพิ่ม productivity ภายในให้กับองค์กรยิ่งคนเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีแอปพวกนี้เนี่ยจะรู้เลยว่า HR 1หรือ2คนที่เราทำฟังก์ชันพวกนี้อยู่เนี่ยจะไม่มีความจำเป็นเลยนะครับเทคโนโลยีทำงานแทนคนได้หมดเลยวันลาไม่ต้องมานั่งกระจายกระดาษกันแล้วกด approve กันผ่าน Slack กันได้เลยแล้วก็ auto reconcile record เข้าไปใน calamari ให้ HR ดึงทุกเดือนก็ได้ดึงปีละครั้งก็ได้ว่าใครหยุดไปทั้งหมดกี่ปีต่อวันเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนทำงานเลยนะครับแอปที่3ของวงการ marketing เนี่ยคือแอปที่ชื่อว่า Powtoon นะครับอันนี้เป็นแอปที่สามารถทำให้คนที่ไม่มีสกิลเซตในการสร้างวิดีโอเก่งขนาดนั้นเนี่ยสามารถสร้างวิดีโอได้เองเลยเป็น generalized platform นะครับเหมือนกับ Facebook เนี่ยคนไทยสร้าง
ร้านค้าออนไลน์ไม่เป็นเขาก็ไปเปิดกลุ่มใน Facebook ขายของผ่านกลุ่ม Facebook มันไม่ต้องมีสกิลเซ็ตเยอะขนาดนั้น Facebook เป็น generalized platform ชนิดนึงหรือทุกวันนี้ใครเปิดร้านค้าออนไลน์ไม่เป็นก็ไปเปิดร้านค้าใน Lazada ใน Alibaba ใน Amazon พวกนี้เป็น generalized platform ให้คนเปิดร้านค้าด้วยง่ายๆ Powtoon เนี่ยเป็น generalized platform สำหรับการสร้างวิดีโอถ้าใครไม่ได้จบ graphic designer มาไม่ได้จบทางด้าน interior design หรืออะไรพวกนี้ครับคือหรือ video productionเราใช้แอปนี้ได้เลยมันเป็น drag and drop solution นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งวาดกราฟิกอะไรเองเลยมีคนทำให้เสร็จเรียบร้อยเราก็แต่งสตอรี่เรื่องราวของวิดีโอเราเนี่ยเพื่อที่จะสร้างวิดีโอแนะนำบริษัทอันนี้มันสำคัญมากเลยนะครับว่าพอลูกค้าเข้าไป2นาทีแรกเนี่ยเขากดวิดีโอขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเป็นวิดีโอที่อธิบายว่าบริษัทเราทำอะไรให้ลูกค้าเข้าใจได้ถ้าไม่มีวิดีโอเนี่ยมันก็คนจะอ่านน้อยกว่าดูวิดีโอเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเลยแทบจะทุกบริษัทควรที่จะต้องมีวิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองภายใน2-3 นาทีซึ่งถ้าใครไม่ได้มีสกิลเซ็ตขนาดนั้นเนี่ยก็ใช้ Powtoon ได้นะครับไม่เสียเงินด้วยนะครับระดับเบสิกแต่อาจจะมีโลโก้ Powtoon ถ้าไม่อยากเสียเงินใช้ได้ฟรีก็เป็น drag and drop solution เลยครับอยากจะเอาการ์ตูนตัวไหนมีคนวาดให้เสร็จเนี่ยครับในสกรีนผมนะครับมันจะมีครับมีเราก็ drag ผู้ชาย drag ผู้หญิงเข้ามาสร้างเป็น story line ขึ้นมาเนี่ยว่า pain point ของลูกค้าคืออะไรเรา addsolution แก้ไขเพนพอยต์กับลูกค้ายังไงก็สร้างเป็นวิดีโอได้เร็วมากๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็สำคัญมากเลยที่ทุกบริษัทต้องมีวิดีโอแนะนำ product ของตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งใช้ห้องสตูดิโอจ้างกราฟิกดีไซเนอร์ใช่ไหมครับตั้งคนตัดต่อวิดีโอพวกนี้เป็นต้นทุนบริษัททั้งนั้นเลยถ้าเราใช้แอปนี้เนี่ยคนที่เล่น Facebook เป็นก็ใช้แอปนี้เป็นนะครับไม่ต้องจบมาทางด้านนี้โดยเฉพาะมันก็ประหยัดต้นทุนนะครับให้กับบริษัทได้เร็วมากๆซึ่งมันก็จะมาเชื่อมาเป็นแอปต่อไปชื่อว่า Audio Jungle นะครับซึ่งพอเราสร้างวิดีโอเสร็จเนี่ยมันบางทีเราอาจจะไม่อยากจะพูดเข้าไปในวิดีโออาจจะให้แค่วิดีโอทำท่าทางแล้วเราก็เปิดมิวสิกเป็นแบ็คกราวนด์เป็นเพลงซึ่งเพลงส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำเว็บไซต์ที่ชื่อว่า audiojungle.net ซึ่งมีเพลงออดิโอให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้บวกกับกราฟิกเห็นไหมครับมีทั้งโฟโต้ทั้งกราฟิกทั้งวิดีโอทั้งโค้ดทั้งเว็บไซต์เทมเพลตให้เลือกใช้เต็มไปหมดเลยนะครับวิดีโอเนี่ยครับ newest video template นะครับ stock footage นะครับหรือจะเป็นเพลงที่ไม่ต้องติดลิขสิทธิ์สามารถเอามาประกอบวิดีโอเราได้ทันทีเลยนะครับสามารถไปเลือกใช้มีเพลงประกอบวิดีโอเต็มไปหมดเลยนะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์เทมเพลตไปเลือกดูได้ก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่มีประโยชน์มากนะครับ Audio Jungle จะทำงานคู่กับ Powtoon นะครับคนละฟังก์ชันกันคนสร้างวิดีโออันหนึ่งกับคนใส่เพลง background music อีกอันหนึ่งแอปที่4เนี่ยในทางด้าน marketing เนี่ยเราจะเรียกว่า Repulso นะครับใน Repulso เนี่ยบางทีเรื่องของ reputation ก็สำคัญถ้าเราเปิดบริษัทมาได้ไม่นานเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลูกค้ากล้าที่จะใช้ product เราวิธีหนึ่งก็คือการเก็บ testimonials จากลูกค้าที่เคยใช้ product เราแล้วเนี่ย comment ของเขาเนี่ยตามที่ต่างๆตาม Facebook ตาม Google ใช่ไหมครับตาม booking.com พวกนี้ครับแล้วก็มา display บนเว็บไซต์ของเราได้เลยบนหน้าแรกโดยที่เราไม่ต้องพัฒนา application เองเลยใช้ Repulso ได้เลยอันนี้บริษัทเราก็ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูถ้าสมมติเราเข้าไปที่เว็บไซต์ bitcupอันนี้เห็นเว็บไซต์เห็นสกรีนที่เข้าเว็บไซต์อยู่ด้วยไหมครับหรือมันโชว์แค่สไลด์อย่างเดียวยังโชว์เป็นนั่นอยู่ครับยังโชว์เป็นRepulsoอยู่ครับเป็น PDF อยู่อันนี้ผมขอเปลี่ยนนิดนึงครับถ้าเปลี่ยนมาที่เดสก์ท็อปนะครับทุกคนเห็นเว็บไซต์ bitcup ไหมครับตอนนี้เห็นครับบางทีเนี่ยถ้าสมมติลองคิดภาพว่าถ้าผมเพิ่งเปิด bitcup วันนี้เลยเนี่ยลูกค้าจะกล้าฝากเงิน10 ล้านไหมกล้าฝากเงิน5 ล้านไหมไม่เคยได้เห็นเว็บไซต์นี้มาก่อนอย่างแรกที่เราทำเห็นไหมครับ Facebook likes เราก็จะเห็นแล้วว่าเพื่อนเราที่เป็นเพื่อนของเราใน Facebook เนี่ย likes เพจนี้หรือเปล่ามันเป็น peer to peer review ชนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับมีเพจ like เท่าไหร่เพื่อนเราที่เรารู้จักใน Facebook เนี่ย like กี่คนเพจนี้มันก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าแต่สิ่งที่ Repulso ทำจริงๆคืออันนี้ครับทุกคนเห็นคอมเมนต์ลูกค้าเต็มเลยไหมครับ powered by Repulso เห็นไหมครับด้านล่างมันเขียนซึ่งโพสต์พวกนี้ผมดึงมาจากอันแรกเนี่ยครับ Moonalist ดึงมาจาก Google Review นะครับเขียน Great Service User Friendly Instant
assistant ใช่ไหมครับบริการดีมากครับมาจาก Repulso โดยตรงซึ่งเราสามารถ attach เข้าไปในอีเมลที่ส่งไปหาลูกค้าได้เขาก็ให้ feedback มาในนั้นเลยก็ได้ซึ่งนี่ครับมัน build in เข้าไปในหน้าแรกของเว็บไซต์โดยที่เราไม่ต้องสร้างอะไรเองอันนี้เราเรียกว่า testimonial โดยที่เราไม่ต้องพัฒนามานั่งเขียนโค้ดเองเลยแล้วมันจะดึงมาจากทุกที่เลย Facebook นะครับดึงมาจาก Google ดึงมาจากหลายที่มากแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะดึงอันไหนมาโชว์คอมเมนต์ไหนมาโชว์ในหน้าเว็บไซต์เรามันก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจนะครับเป็นแอปที่ใส่ testimonial ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพัฒนาเองจะได้ขยับเคลื่อนเร็วขึ้นพวกนี้เป็น capex opex บริษัททั้งหมดเลยต้นทุนการรันบริษัทในเมื่อมีแอปให้ใช้ฟรีอยู่แล้วทำไมเราต้องเสียเวลาเอนจิเนียร์มานั่งพัฒนาเองให้เสียเงินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแอปพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับมันจะมี impact ต่อบริษัททันทีนะครับมันดึงทั้ง Facebook ก็ได้นะครับทั้ง Google ก็ได้นะครับมาจากหลายแพลตฟอร์มมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็น user interface เขาว่าเนี่ยครับเราจะดึงเลือกกด approve add อันไหน reject อันไหนเข้ามานะครับอันนี้ก็ใช้ฟรี Repulso ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้นะครับเป็น testimonial appแอปที่5ทางด้าน marketing เนี่ยคือแอปที่ชื่อว่า Hootsuite นะครับปัญหาปัจจุบันของคนไทยตอนนี้ก็คืออย่าง Mark Zuckerberg เนี่ยเจ้าของ Facebook เขาออกมาประกาศเลยว่าเขาตกใจมากเลยว่าคนไทยขายของผ่าน Facebook มากที่สุดในโลกเลยตอนนี้นะครับ Facebook Instagram คนไทยเบอร์หนึ่งเลยแต่ปัญหาคือเวลาเราจะโฆษณาโพสต์ทีนึงเนี่ยเราจะโพสต์ผ่าน Facebook ตอนวันเสาร์ตี3มาโพสผ่าน Instagram วันอาทิตย์ที่4นะครับจะโพสผ่าน Twitter นะครับคอนเทนต์เดียวกันเนี่ยนะครับวันจันทร์3โมงเย็นมันแมเนจยากมากเลยนะครับเสียเวลามากถ้าเราใช้ Hootsuite เนี่ยเราโพสล่วงหน้าเก็บไว้นะครับเตรียมไว้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเขียนเป็นคาล endar ไว้เลยว่าวันที่ไหนจะโพสคอนเทนต์อันไหนแล้วสังเกตไหมครับในคาล endar อันแรกคือ Facebook อันที่2คือ Twitterอันที่3คือ Instagram โลโก้เห็นไหมครับ3โลโก้แปลว่าอะไรแปลว่าแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยเราใส่คอนเทนต์แค่ครั้งเดียวล่วงหน้าแล้วมันก็จะไปโพสต์ที่ Facebook วันเสาร์ที่3ใช่ไหมครับ Instagram วันอาทิตย์ที่4นะครับ Twitter วันจันทร์3โมงเย็นโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเปิดที10กว่าแท็บแล้วก็มานั่งกดซ้ำๆโพสต์คอนเทนต์ซ้ำๆเราโพสต์แค่ครั้งเดียวแล้วกดติ๊กได้เลยว่าจะเอาไปโพสต์ในแพลตฟอร์มไหนบ้างนะครับซึ่งมันจะประหยัดเวลากับการทำซ้ำแล้วซ้ำเรื่อยๆเนี่ยไปมันก็ประหยัดเวลาให้กับคนทีมงานการทำการตลาดได้มากมายมหาศาลไม่ต้องตื่นมาตอนตีสามเปิด Facebook แท็บหนึ่งตีสี่เปิดอีกแท็บหนึ่ง Twitter นะครับมันก็จะประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาลอันนี้ก็เป็นแอปที่4นะครับที่ชื่อว่า Hootsuite ผมแนะนำนะครับเป็นแอปที่ดีมากๆนะครับเรื่องของ productivity ไม่ต้องทำซ้ำแอปที่5เนี่ยในการตลาดเนี่ยมันชื่อว่า Delighted นะครับบางทีบริษัททำไปสักพักเนี่ยต้องกลับมาฟังฟีดแบ็กลูกค้าว่าการบริการเราโอเคไหมนะครับ product เราโอเคไหมถ้าเราถามแต่ทีมงานจริงๆเนี่ยทีมงานก็จะกลัวบางทีนะครับไม่กล้าบอกความจริงว่าลูกค้าอะไรยังไงเพราะฉะนั้นทุก3เดือนทุกๆ1เดือนเราควรที่จะส่ง randomized surveyไปให้กลุ่มลูกค้าของเรานะครับซึ่งมันสามารถนะครับส่งเป็นอีเมลได้เลยแล้วมันก็คัสตอมไมซ์ให้มันหน้ากรอกครับกรอกง่ายๆเลยบางทีคนส่วนใหญ่ไม่ชอบทำเซอร์เวย์ Delighted เนี่ยสามารถเป็นเทมเพลตที่เลือกได้เลยว่าอยากจะเอาเซอร์เวย์แบบไหนแล้วก็เนี่ยฮะมีหน้าบึ้งหน้ายิ้มหน้ากลางๆให้กับลูกค้ากด10ถึง1ประเมินได้เลยนะครับเซอร์วิสของเราแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับมันเป็นแอปที่อินทิเกรตกับอีเมลแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้ากลุ่มที่เราอยากจะศึกษาว่าอยากจะเก็บฟีดแบ็กกับ product ของเราโดยที่เราไม่ต้องมานั่งสร้างเทมเพลตสร้าง Google Survey ซึ่งมันไม่น่าหน้าตามันไม่น่ากรอกนะครับแล้วมันก็ไม่ออโตเมทไม่ได้ซึ่ง Delighted เนี่ยมันก็จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับอย่างนี้คือ Rapid Task Task Rabbit ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่ในอเมริกาเขาก็ใช้นะครับ Repulso ในการเก็บSurvey จากลูกค้าว่าเขาแฮปปี้แค่ไหนโดยที่ไม่ต้องมานั่งสร้างUI UX เองเลยเห็นไหมครับถ้าจะส่งเซอร์เวย์ในแบบนี้จะทำยังไงใช้ Google Docs มันก็ไม่โอเคเท่านี้นะครับมันก็เป็นการประหยัดเวลานะครับแล้วก็ทำให้การเก็บข้อมูลลูกค้าง่ายขึ้นนะครับในการตอบ
นะครับแล้วเราก็ตั้งออโตเมทได้ด้วยว่าเนี่ยจะส่งทุก3เดือนทุก1เดือนทุก6เดือนจะเป็นภาษาไหนก็ได้มีทั้งหมด37ภาษาทั่วโลกแปลภาษาให้ได้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกแอปนึงที่ผมแนะนำว่าเราควรจะอยู่ในยุคที่ต้องเริ่มที่จะฟังลูกค้าละเก็บฟีดแบคมาของลูกค้าเพื่อที่จะมาพัฒนาการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแอปที่6นะครับที่ผมแนะนำทางด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือแอปที่ชื่อว่า Tap Foundry นะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ครับว่ามาร์คซูเคอร์เบิร์กตกใจมากเลยว่าคนไทยเนี่ยใช้ Facebook ขายของมากที่สุดในโลกเลยแล้วในเมื่อใช้ Facebook ขายของแปลว่าอะไรแปลว่าแฟนเพจบน Facebook เนี่ยมันมีมูลค่ามากเลยในการเข้าถึงลูกค้ามันคือหน้าร้าน 2.0 ของเรานะครับหน้าร้าน 1.0 คนไม่ออกไปแล้วเพราะโควิดนะครับคนซื้อขายกันออนไลน์เนี่ยแปลว่า Facebook Page คือหน้าร้าน 2.0 ของเราแล้วทำไมเราไม่ทีในโลกความเป็นจริงเรายังตกแต่งหน้าร้านให้หน้าเข้าเลยแล้วทำไมพอมาถึงพูดถึงหน้าร้านออนไลน์หรือ Facebook Page ทำไมมันเหมือนกันหมดทุกหน้าเลยมันจะทำให้ร้านเราแตกต่างยังไงนะครับ Tap Foundry เนี่ยมันจะทำให้Facebook Fanpage ของเราเนี่ยมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับเราสามารถแอดสิ่งที่เรียกว่า widgets เข้าไปนะครับโดยสามารถเลือกได้หลายอย่างมากเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้ใช้แท็บ Tap Foundry เนี่ยพอเข้าไปใน Facebook Fanpage เขาเนี่ยจะมีไม่กี่ page มีแค่อันแรกคือ photo ใช่ไหมครับ about photo column นะครับแล้วก็มีไม่กี่อย่างแต่อันเนี้ยพอเราใช้ Tap Foundry เนี่ยให้แฟนเพจของเราบน Facebook เนี่ยจะมีเป็น10แท็บไปเลยแท็บแรกสำหรับการเล่นเกมก็ได้แท็บที่2จะถามคำถามลูกค้าก็ได้เพื่อที่จะให้รีวอร์ดให้คูปองให้ส่วนลดอะไรก็ได้สามารถอินทิเกรตไปอีกแท็บนึงบน Facebook Fanpage ได้เลยทำผ่านอันนี้หรือเราจะลิงก์ภาพจาก Instagram บุของบริษัทเราที่ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆโฆษณาบน Instagram เนี่ยก็ลิงก์เข้ามาใน Facebook Fanpage ได้บนสร้างเป็น Instagram แท็บขึ้นมาหรือจะไซน์อัพลูกค้าถ้าจะเริ่มเก็บอีเมลลูกค้าละพอเราใช้Facebook Fanpageในการขายของตลอดไม่เคยเก็บอีเมลลูกค้าไว้เลยแล้วถ้า Facebook ปิดขึ้นไปทำยังไงต้องงอ Facebook ตลอดเหรอเราเนี่ยก็สามารถอินทิเกรตอีเมลไซน์อัพผ่านแท็บบน Facebook ได้เลยที่ลูกค้าเข้าตลอดเป็นหน้าร้าน 2.0 ของเราเนี่ยเพื่อที่จะตกแต่งหน้าร้านนี้ให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นให้ลูกค้าเนี่ยไซน์อัพนะครับเก็บอีเมลเข้าฐานเดต้าเบสของเรานะครับหรือเราจะแอดเป็นที่อยู่บริษัท Add Contact Us Page มันคัสตอมไมซ์ได้หมดเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ต้องมานั่งอินทิเกรตกับ Facebook เองขออนุญาตแล้วก็โค้ดเองหน้าต่างๆนี่ก็ copy and paste ได้เลยสิ่งที่มันมีฟอร์แมตอยู่แล้วนะครับมันก็จะทำให้แฟนเพจเราแตกต่างแล้วก็มีข้อมูลเยอะกว่านะครับเยอะกว่าแฟนเพจของลูกค้าถ้าดูเห็นไหมครับเรา customize ได้หมดเลยว่าอยากจะเอาอันไหนขึ้นเอา YouTube channel ใส่เข้าไปไหมใช่ไหมครับตัว text style เป็นยังไงใช้สีอะไรเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้นะครับซึ่งแอปนี้เขาเรียกว่า Tap Foundry แอปที่7ที่ผมแนะนำนะครับทางด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันชื่อว่า narrow.io นะครับอันนี้เนี่ยจะเหมาะเฉพาะกับ Twitter เท่านั้นนะครับถ้าใครอยากจะสร้างแฟนเพจบน Twitter และอยากจะมี follower เยอะๆเนี่ย narrow.io ก็สามารถที่จะให้เราเนี่ยใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วมันก็จะออโต้ทักทุกคนนะครับให้มาเกี่ยวกับเพจเราเอาเพจเราไปทักทุกคนนะครับสร้าง traction สร้าง traffic ให้คนมา follow เพจเราตามนะครับก็เป็นการสร้างฐานลูกค้าใน Twitter มันสามารถที่จะ automate ได้นะครับโดยการใส่คีย์เวิร์ดต่างๆ conversion rate เท่าไหร่เข้าไปในเว็บไซต์ของเรา new follower กี่คนอาทิตย์นี้ที่ผ่านมามันก็สามารถมีบอกนะครับมีบอกdata บอกหมดทุกอย่างเลย average follower คนมาไลค์ Twitter เราวันนึงเท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นการ grow ฐานลูกค้าบน Twitter นะครับสามารถใช้ได้ narrow.io เนี่ยมันจะมีบอกทั้งหมดเอาคีย์เวิร์ดอะไรนะครับ conversion rate เท่าไหร่นะครับเราสามารถ add คีย์เวิร์ดเข้าไปได้ให้มันไปออโต้ทักลูกค้าก็ได้นะครับแอปที่8เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยชื่อว่าแอป Zapier นะครับถ้าใครเคยได้ยินบ่อยๆคือมี Zaps หรือเปล่า Zaps Integration นะครับบางทีบริษัทเรามีแอปเยอะมากๆเนี่ยแล้วมันต้องทำอะไรซ้ำๆเพราะว่าเราต้อง transfer ข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือ flow การทำงานของเราเนี่ยมันต้องทำให้เราเปิดแอปเยอะเกินไปแล้วมันก็กรอกอันนึงปุ๊บก็ต้องไปกรอกอีกอันนึงซ้ำเนี่ย
อะไรที่ทำอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าให้ใช้ Zapier Integration ดีกว่านะครับซึ่งพอ Zapier Integration integrate เข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ automate workflow ได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆนี่คือถ้าทุกคนเห็นหน้าตอนนี้ที่ผมแชร์เนี่ยโทษทีครับตอนนี้ยังเห็นหน้าที่ผมแชร์อยู่ไหมครับยังไม่เห็นหน้าแชร์ครับไม่โอเคอันนี้เป็นหน้า presentation นะครับอย่างอันนี้มันจะมีบอกว่าแอปต่างๆที่เราใช้ในบริษัทมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะ integrate สร้างเป็น workflow ได้ยังไงนะครับสมมติผมอยากจะให้ทุกอีเมลที่ส่งเข้ามาเก็บใน Google Drive ไฟล์ที่เข้ามาในอีเมลของเราเก็บใน Google Drive ปกติบริษัทเราหรือบริษัททั่วไปเนี่ยสมมติอีเมลสมัครงานมาแล้วนะครับ CV วิ่งเข้ามาแล้วบริษัทส่วนใหญ่คือต้องเข้าไปในเช็คอีเมลก่อนกดปุ่มดาวน์โหลด CV แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดเองเก็บเข้าไปใน Google Drive ซึ่งพวกนี้มันสามารถออโตเมทผ่านแซปทุกอีเมลที่เข้ามาออโต้ดาวน์โหลดนะครับไฟล์เข้าไปใน Google Drive ได้เลยนี่ก็คือเป็น1 SAP integration อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่า creativity มัน limitless นะครับเราอยากจะสร้าง workflow ให้มัน1ไป2 2ไป3 3ไป4ยังไงมันอยู่ที่ imagination ของคนเลยมันเป็นการออโตเมท workflow นะครับสมมติผมจดโน้ตใน Evernote ทุกโน้ตที่ผมจดใน Evernote อยากจะไปสร้างการ์ดใน Trello ด้วยผมก็แค่ลิงก์ SAP ระหว่าง Evernote กับ Trelloนะครับทุกๆโน้ตที่ผมเขียนเข้าไปมันก็จะไปสร้างการ์ดแล้วก็แชร์กับทุกทีมให้บริษัทเป็น project management app นะครับมันสามารถ integrate อะไรก็ได้อยู่ที่ imagination ของคนว่าแอปไหนจะ interact กับแอปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแอปที่ผมแนะนำ Zapier ลองมานั่งดูดีๆครับว่าบริษัทไหนที่มันต้องทำอะไรที่มันทำซ้ำๆแล้วก็เป็น workflow ของมันบางทีเรา automate มันได้นะครับผ่าน Zapier integration นะครับอะไรที่สมมติใส่ contact ลูกค้าเข้าไปปุ๊บโอเคต้องเก็บคอนแทคลูกค้าใน Google Drive ด้วยพวกนี้มันอัตโนมัติได้เลยนะผ่าน Zapier Integration ไม่ต้องมานั่งกรอกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลอจิกเราสามารถตั้งได้เลยว่าอีเมลไปที่ Evernote แปลว่าทุกๆอีเมลเข้ามามันจะสร้างเป็นโน้ตเข้ามาโน้ตใน Evernote ให้ทุกๆอีเมลมาปุ๊บมันจะสร้างเป็น Trello อันนี้ดีมากเลยอันที่3ทุกๆอีเมลสมัครงานที่เข้ามา Job Applicants to Trelloแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติใครส่ง CV มาปุ๊บที่อีเมลสมัครงานของบริษัทอย่างที่ Bitcup เราใช้ changetheworld@bitcup.com พอส่ง CV มาปุ๊บมันจะออโต้เจเนเรตสร้างเป็นการ์ดให้เลยสร้างเป็นการ์ดใน Trello ให้เลยโดยที่ HR ไม่ต้องมานั่งเช็คอีเมลดาวน์โหลด CV อัปโหลด CV บน Trello อีกทีนึงแชร์ให้กับทั้งทีมดูมันประหยัดเวลาอาจจะไม่ต้องมานั่งเสียเวลา HR ปีนึงที่ต้องมานั่งทำตรงนี้ซ้ำๆเนี่ยมันก็เพิ่ม productivity ให้กับบริษัทได้ไปทำอย่างอื่นได้แล้วโดยการออโตเมทฟังก์ชันนี้ซะนะมันอยู่ที่ imagination เลยว่าเราอยากจะเอาแอปไหนอินทิเกรตลูกเล่นยังไง1ไป2 2ไป3 3ไป4ยังไงนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือหน้าตาที่เวลาเราอินทิเกรตแอปต่างๆนะครับในบริษัทที่เราใช้30กว่าแอปอันนี้ก็คือหมดเวลาครับในเซสชั่นแรกที่คุยเกี่ยวกับmarketing app ทั้งหมดไม่ทราบว่าใครมีคำถามอะไรไหมครับงงตรงไหนไหมอยากจะให้อธิบายลงลึกอีกทีหนึ่งไหมของทางด้านแอปทางด้านไหนที่ไปเร็วเกินไปเลยครับสามารถถามได้นะครับตอนนี้มีคำถามถามเกี่ยวกับ valuation ครับไม่แน่ใจคุณท็อปพอสรุปครับมีวิธีการ valuation บริษัทที่ทำแอปพวกนี้ไหมครับ valuation นี่หมายถึง corporate valuation นะครับมันจะแบ่งเป็นรอบๆอะครับseed roundseries A ใช่ไหมครับ series B IPO อะไรเงี้ยครับมันแล้วแต่ stage แต่พวกนี้คือ SaaS business ซึ่งมันก็จะ measure ต่างกับธุรกิจอื่นที่เป็น B2C นะครับบางแอปก็เป็น B2B SaaS software as a service นะครับวิธีการประเมินก็ต่างอย่าง mutual fund นะครับ startup ที่ทำเกี่ยวกับ mutual fund เขาก็ต้องดู size ของasset ของลูกค้าที่มีอยู่ประเมินเข้าไปเป็น valuation ของ Facebook ของ Instagram ของ Bitcup ก็ดูจำนวน active user เลยมันจะมีวิธีการประเมินที่แตกต่างกัน
แต่ในรอบแรกเนี่ย seed round เนี่ยมันก็จะดูที่ทีมงานดูที่ไอเดียดูที่ possibility ที่จะ execute ได้แต่พอ series A มาปุ๊บมันอยู่ที่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ unit economics นะครับว่า revenue generation ได้เท่าไหร่แล้วนะครับ cost per user acquisition เมื่อเทียบกับ lifetime นะครับ value ที่เรา extract per user เนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันเท่าไหร่ต่างกันแค่ไหน profit margin ระหว่าง2 metrics นี้เมื่อมาเทียบกัน cost ในการหาลูกค้าต่อหัวเมื่อเทียบกับ value ที่เรา extract ได้ lifetimeจะคนคนนี้มันห่างกันเยอะไหมนะครับสุดท้ายมันอยู่ที่ unit economics ทั้งหมดเลยหลังจาก series A ไปนะครับซึ่งมันบอกได้ยากครับว่าจะประเมินยังไงในแต่ละบริษัทมันดูหลายด้านมากเลยครับ competitive advantage นะครับทีมงานนะครับ metrics growth rate นะครับดูหลายด้านมากๆนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ one size fits all แปลว่าธุรกิจ SaaS ก็ประเมินต่างกับธุรกิจ crypto ก็ต่างกับDelivery ต่างกับ e-commerce มันมีคอลัมเมทริกซ์กันที่เวลาจะประเมินมูลค่าบริษัทนะครับแต่ถ้าไปหลังๆแล้วเนี่ยยิ่งหลังเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายยิ่งมาอยู่ที่ unit economics คืออำนาจในการสร้างเงินนะครับ revenue กับ profit margin สุดท้ายแล้วนะครับในที่สุดครับถามคำถามต่อเลยนะฮะการนำหลายๆแอปมาลิงก์ทำงานกันจะเป็นต้องใช้โปรแกรมเมอร์หรือ system engineer ไหมครับแอปส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถอินทิเกรตเองได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเอนจิเนียร์เหตุผลที่ผมแนะนำพวกนี้ก็คือบางทีแอปพวกนี้30แอปเนี่ยเอนจิเนียร์ก็สร้างได้นะครับบางบริษัทใหญ่ๆเขาก็ไม่ใช้แอปพวกนี้เขาสร้างเองเลยให้เอนจิเนียร์สร้างในบริษัทเองเลยเพื่อที่จะใช้อย่าง Slack เนี่ยบริษัทอื่นเขาก็มีแอปที่เขาสร้างขึ้นมาเองในการคุยกันในองค์กรไม่ต้องใช้ Slack ก็ได้แต่ข้อดีของอันนี้ก็คือมันขยับขึ้นได้เร็วครับสู้เอา engineering power ของเราเวลาของ engineer ไปพัฒนา core product ที่เป็น customer facing ดีกว่าแต่พวกแอปในการทำงานเนี่ยมันมีให้หยิบในตลาดมากมายมันไม่จำเป็นต้องมานั่งเสียเวลา engineer มานั่งสร้างแอปภายในองค์กรอีกทีนึงเราสามารถหยิบเลือกกว่า500กว่าแอปนะครับหยิบมาใช้ได้เลยอันไหน work อันไหนไม่ work ก็ยกเลิกทิ้งแล้วแอปส่วนใหญ่มันก็เป็นการ integrate ง่ายๆไม่ต้องมี skill set เยอะขนาดนั้นแอปส่วนใหญ่เราทำได้เลยนอกจากบางอันบางอย่างจริงอย่างเช่น Repuso จะมาโพสในด้านหน้าเนี่ยอาจจะต้องให้เอนจิเนียร์ใส่นะครับใส่ copy paste code นิดหนึ่งด้านหน้าแต่หลังจากนั้นเราก็ customize เองได้เลยข้อดีของแอปพวกนี้ก็คือบางทีเนี่ยอาจจะให้แค่เอนจิเนียร์ช่วยแค่ตอนแรกนิดเดียวในการ integrate เข้าไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเล่นกับมันได้ละนะ play กับ different option ที่อยู่บนแพลตฟอร์มได้เลยถ้าเป็นแอปที่เอนจิเนียร์สร้างเองเลยเนี่ยบริษัทเราเวลาจะเปลี่ยนอะไรทีนึงต้องไปขอร้องเอนจิเนียร์บอกว่าคุณขอเวลาว่างหน่อยต้องการอันนี้เพิ่มต้องการอันนี้เพิ่มต้องการเอาอันนี้ออกเอาอันนี้เข้าแต่พอเป็นแอปพวกนี้เนี่ยมันอินทิเกรตแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็สุดท้ายมันอยู่ที่ทีมของเขาจริงๆเลยว่าอยากจะเอาคอมเมนต์นี้ออกคอมเมนต์นี้เข้าใส่อันนี้ไปเพิ่มใส่เอาอันนี้ออกมันเล่นต่อเองได้เลยนะครับหรือคลิปโฟลิโอพวกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมา cover กันใน accounting ว่ามันอินทิเกรตแค่ครั้งเดียวแต่เราเล่นกับ data ได้เลยเราจะเอา data มา analyze ยังไงโดยที่ไม่ต้องมานั่งขอ raw data จาก engineer ทีนึงนะครับนี่คือข้อดีของแอปพวกนี้นะครับแทบจะใช้ engineering power น้อยมากเลยสู้เอา engineer ไปสร้าง core product ที่เป็น customer facing ดีกว่าที่ทำเงินให้กับบริษัทเรามากที่สุดนะครับครับคำถามต่อไป Repuso เอาไปแสดงใน Facebook fanpage ได้หรือเปล่าครับส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์จาก Facebook fanpage มาโผล่ที่ Repuso ที่ใช้สำหรับ เป็น the other way around มากกว่าดึงจาก Facebook fanpage Google review อะไรพวกนี้ครับจากทุกที่เนี่ยมาโชว์ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับแฟนเพจก็สามารถคอมเมนต์ได้อยู่แล้วไม่ต้องใช้ Repuso นะครับตอนนี้ Facebook Fan Page ทุกคนก็สามารถเข้าไปใส่ Testimonials ให้ดาวอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วมันอินทิเกรตไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมายถึง Facebook อินทิเกรตให้เราเรียบร้อยแล้วครับมีออปชันนี้ครับคำถามถัดไปนะครับแล้ว Data และ Infrastructure ของระบบจะดูแลอย่างไรรวมทั้งเรื่อง Security ของระบบด้วยครับครับข้อดีของแอปพวกนี้ก็คือมันเป็น cloud based solution มันไม่ต้องมี private server ไม่ต้องมานั่งจ้างเปิดแอร์เครื่องห้องเซิร์ฟเวอร์มานั่งเปิดเซิร์ฟเวอร์ private server ของเราเองต้องมีนั่งคนมาให้คนมานั่งดูแลระบบจะล่มหรือเปล่ามันอยู่บน cloud หมดเลยนะครับ30แอปพวกนี้มันก็ AWS Amazon cloud นะครับซึ่งมันจะทำให้บริษัทเราเป็น asset light company ครับไม่มี capexไอ้พวก capex พวกนี้มันไม่ดีเพราะว่ามันต้องเฉียดกำไรทุกปีมาลงทุนใน private server มันทำให้บริษัทโตช้าเราสู้เป็น asset light แล้วที่เหลือเป็น profit margin ดีกว่าการ run บริษัทเพราะฉะนั้นเราควรจะ push ทุกอย่างให้ขึ้น cloud ให้แล้วมันก็ scale ได้อย่างมหาศาลเลยเพราะว่า
การขึ้นคลาวด์เนี่ยใครถ้ามีทราฟฟิกเยอะเราก็ยิ่งเปิดคลาวด์ทีหลังมันสเกลได้ไม่อั้นไม่ต้องมานั่งรับเซิร์ฟเวอร์รับได้เท่านี้จริงๆต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเพิ่มเนี่ยเสียเวลากว่าต้องเปิดแอร์ต้องดูแลระบบอินเทอร์เน็ตพวกนี้มันคืออีกทั้งทีมอีกไม่รู้เป็น10คนนะครับใช่ไหมครับที่ต้องเสียเอนจิเนียร์อินฟราสตรักเจอร์เอนจิเนียร์นะครับหรือ corporate IT เนี่ยมาดูแลมันไม่จำเป็นเลยเพราะใช้แอปพวกนี้มันออนไลน์เป็นบนคลาวด์ทั้งหมดเลยแล้วในเรื่องของ security เนี่ยถ้าคุณเป็นบริษัทขายเสื้อยืดออนไลน์มันไม่ต้องซีเรียสมากก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้แอปพวกนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ LastPass Slack เป็นแอปที่ทั้งบริษัททั่วโลกใช้อยู่แล้วตอนนี้แต่แค่ SME ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าไม่ถึงตอนนี้แต่สตาร์ทอัพทั่วโลกใช้หมดแล้วครับ Slack LastPass Google Facebook ใช้หมดนะครับแต่ถ้าคุณโอเปเรตบริษัทอย่างคล้ายๆบริษัทผมเนี่ยซึ่งเป็นบริษัททางด้านการเงินดูแลเงินลูกค้าเยอะมากนะครับ 3-4 พันล้านเนี่ยเรื่อง security มันสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นมันต้องดูสิ่งที่เรียกว่ามีสิ่งที่เรียกว่า SOC 2หรือเปล่าเป็น security สูงที่สุดถ้ามันมี certificate ส่วนใหญ่ถ้าบริษัทไหนที่มีอันนี้เนี่ยมันจะเขาจะโชว์ certificate อยู่แล้วถ้าไหนมี SOC 2เนี่ยถือว่า security นี่คือ top ที่สุดแล้วที่จะทำได้เพราะฉะนั้นก็สามารถเชื่อใจได้ว่าใช้แอปนี้ได้ซึ่งก่อนที่จะตอนนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะ sensitive นะครับจะ launch แอปอะไรใหม่เนี่ยต้องผ่านทีม security ทีมหมดเลยเราจะมีบริษัทเราอาจจะพิเศษไม่เหมือนบริษัทอื่นนิดนึงจะมีทีม security เลยนะครับเพื่อที่จะดูเป็น online risk security risk ทั้งหมดเลยเขาก็จะทำหน้าที่ทำ due diligence แอปพวกนี้ว่ามี SOC 2หรือเปล่าแอปไหนที่มี SOC 2มี certificate พวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของ security แอปไหนที่ยังไม่มี SOC 2ก็อาจจะมีแค่ ISO ก็อาจจะยังอาจจะยังไม่ใช้นะครับสำหรับบริษัทการเงินแต่ถ้าบริษัททั่วไปมีแค่ ISO มีอะไรก็โอเคแล้วนะครับถ้าขายเสื้อยืดออนไลน์ไม่ต้องจำเป็นจะต้องมี security หนาขนาดนั้นก็สามารถใช้ได้เลยอยู่ที่ nature ของธุรกิจครับเชิญต่อได้เลยครับครับโอเคครับก็session ต่อไปเนี่ยจะเป็นทีมทางด้านทีมของmarketing นะครับตอนนี้ยังเห็นสไลด์อยู่นะครับเห็นครับเป็น accounting ใช่ไหมครับครับเป็น accounting โอเคโอเคซึ่ง accounting เนี่ยสามารถ apply แอปพวกนี้เนี่ยที่ผมจะแชร์วันนี้เนี่ยแทบจะไปได้ทุกวงการนะครับเพราะว่า accounting เป็นสิ่งที่บัญชีเป็นสิ่งที่ไม่ว่าคุณจะเปิดธุรกิจแบบไหนเนี่ยก็ต้องมี accountingแล้วปัญหาก็คือส่วนใหญ่เลยนักบัญชีก็ยังเป็นระบบ Excel อยู่เลย manual นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ reconciliation รายวันทุกวันนี้ปัญหาของบริษัทส่วนใหญ่คือนักบัญชีที่เราเรียกว่า bookkeeper คือ level 1ขององค์กรนักบัญชี level 1สิ่งที่เขาต้องทำก็คือไป print bank statement ก่อนเป็นกระดาษมาตึกหนึ่งแล้วเขาก็จะเอาพวก invoice ต่างๆนะครับ APAR แล้วเขาก็มานั่งเอาปากกาอันนึงเนี่ยหรือดินสออันนึงเนี่ยมาติ๊กซ้ายขวาว่าเงินเข้าออกตรงไหมนะครับเงินเข้าออกแบงก์สเตทเมนต์เมื่อเทียบกับอินวอยซ์ที่เขาเปิดนะครับเข้าออก general ledger เขาใช้ว่า GL เพราะเนี่ย general ledger เขาตรงกับทุก transaction ที่เกิดทุกวันหรือเปล่าปัญหาคือถ้าบริษัทคุณ transaction เยอะมากนะครับสมมติ1วินาทีเนี่ย 1,000 transaction นะครับเงินเข้าออกแล้วนักบัญชีจะทำทันได้ไงเพราะว่าเขาก็เป็นคนถูกไหมครับเขาจะมานั่งกว่าจะพิมพ์แค่ลองดูนะ1วินาที 1,000 transaction เนี่ยแค่พิมพ์ bank statement ก็แบงก์ก็ปวดหัวแล้วครับกระดาษไม่พอนะครับออกมาเป็นตักคงแบบหนามากๆแล้วต้องทำทุกวันไอ้ general ledger เนี่ยมันจะถูกได้ยังไงคนมันทำไม่ทันอยู่แล้วมันต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการมานั่ง reconcile ไม่ใช่ ใช้ eyeballing ใช้ตาดูเนี่ยโอกาสผิดพลาดแล้วอีกอย่างนึงเป็นต้นทุนบริษัททั้งนั้นเลยต้องจ้างพนักงานposition หนึ่งเลยที่เรียกว่า bookkeeper เนี่ยมานั่งทำอย่างนี้ทุกวันทั้งที่มันมีแอปที่สามารถทำได้ยกตัวอย่างแอปแรก Zero นะครับแอปนี้เนี่ยจะเหมาะกับธุรกิจเล็กหน่อย SME ที่เล็กหน่อยแต่ผมแนะนำให้ควรจะใช้นะครับดีมากเลยตอนนี้ Zero เนี่ย integrate กับแบงค์ไทยแทบจะหมดทุกแบงค์ในเมืองไทยแล้วเราสามารถที่จะ feed data ดึง crawl data จาก bank statementให้เราล็อกอินที่เราควรจะให้ Zero เนี่ยควรจะเป็นแค่ View Only Login นะครับในแบงค์เนี่ยมันจะมีบัญชีที่แบบมี Credential ที่ล็อกอินสำหรับโอนเงินล็อกอินที่สำหรับ Approve การโอนเงิน
ล็อกอินเป็น maker กับ sign signer แล้วก็เป็น viewer ควรจะใส่เป็น viewer account เข้าไป credentials นะครับของ bank statement ของเราเข้าไปใน zero แล้วใน zero เนี่ยมันก็จะเห็นแบงค์เห็นข้อมูลเงินเข้าออกทั้งหมดเลยทุกวันสิ่งที่นักบัญชีทำเนี่ยก็แค่อัปโหลด general ledger เข้าไปใน zero แทนที่จะต้องมาพิมพ์เป็นกระดาษอัปโหลดเข้าไปแล้วในเมื่อ zero มันต่อกับแบงค์ทุกแบงค์ในบริษัทของเราอยู่แล้วเนี่ยมันจะออโต้ reconcile โดยใช้บอทได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเอากระดาษเอาพิมพ์ออกมา2ตักแล้วเอาปากกามานั่งเช็คว่าซ้ายขวาถูกต้องไหมยิ่ง transaction เยอะยิ่งทำตามไม่ทันยิ่งโอกาสผิดพลาดยิ่งเยอะอันนี้ใช้บอทเลยเพื่อจะ auto reconcile ระหว่าง GL พอเขารู้ว่า GL เนี่ยถูกต้อง 100% มันก็จะ generate เป็น TB ที่เรียกว่า trial balance และ trial balance เนี่ยพอกดปุ่มเดียวเนี่ยมัน generate เป็น income statement balance sheet cash flow statement ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งผูกสูตรไม่รู้กี่สูตรใน Excel นะครับพิมพ์ผิดก็ใน Excel ก็ผิดกันหมดเลย bank statement นะครับ balance sheet income statementตัดสินใจผิดพลาดอีกนะครับเพราะว่าข้อมูลของมันผิดต้องรอนักบัญชีปิดงบอีก10วันอีก15วันหลังจากจบ1เดือนไปนะครับเพราะว่ากว่าจะทำเสร็จอันนี้เนี่ยมันเป็นการออโตเมท accounting flow ทั้งหมดเลยนะครับเงินเข้าออกของบริษัทแล้วมันก็จะเป็นแดชบอร์ดที่ดูเนี่ยครับว่า expense ต่อเดือนที่ผ่านมาขึ้นเท่าไหร่แล้วนะครับ account receivable นะครับ account payable เท่าไหร่นะครับ top paying customer คือใคร revenue เท่าไหร่แล้วนะครับดูได้ real time นะครับทันที net income เท่าไหร่แล้วมันผูกสูตรเรียบร้อยเลยนะครับ auto generate เป็น income statement balance sheet cash flow statement ได้เลยแล้วก่อนที่จะไปถึงจุดที่ generate พวก cash flow income statement หรือ balance sheet เนี่ยมัน auto reconcile กับ bank statement ทุก transaction ที่เข้าเงินเข้าออกแบงก์บัญชีของเราได้เลยลองคิดดูว่านี่ก็ประหยัดการจ้าง bookkeeper ไม่รู้กี่คนแล้วครับในบริษัทนักบัญชีที่จะต้องมานั่งทำอันนี้ manually ถูกไหมครับแค่นี้ก็ประหยัดต้นทุนให้เราขยับเคลื่อนเร็วกว่าบริษัทอื่นแถม capex opex ก็ต่ำกว่าบริษัทอื่นเพราะว่า headcount น้อยกว่าแต่งานเสร็จมากกว่านะครับงานออกมามีประสิทธิภาพมากกว่าโอกาสผิดน้อยกว่าเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันกด reconcile ถ้ากดอันนี้คือบริษัทที่ชื่อว่า fox glove studio พอเรากดปุ่ม reconcile เนี่ยมันก็จะ reconcile 18 item ให้เลยที่มันเห็นว่ามันยังไม่อัปเดต up to date นะครับ saving account มีเท่าไหร่cash in cash out เท่าไหร่ invoice นะครับ expense นะครับมันใส่เข้าไปในที่เดียวได้เลยนะครับ zero เนี่ยมันจะเหมาะกับบริษัทเล็กๆนะครับ SME เล็กๆแต่แล้วก็มีเป็น mobile app ด้วยนะครับสามารถอยู่ที่ไหนก็สามารถเช็คได้เลยผู้เจ้าของบริษัทไม่ต้องเข้าไปในบริษัทหรือถามนักบัญชีด้วยซ้ำไปมันเป็น cloud แปลว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะเข้าผ่านคอมพิวเตอร์จะเข้าผ่าน iPad จะเข้าผ่านมือถืออยู่ที่ไหนก็เข้าไปเช็คต้นทุนทางด้านการเงินของบริษัทได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง real time ด้วยครับอัปเดต real time นะครับแอปที่2ที่ผมแนะนำเนี่ย zero จะเหมาะกับบริษัทเล็กหน่อยแต่ถ้าบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมาที่มี transaction ค่อนข้างเยอะกว่าเนี่ยแอปที่ผมแนะนำคือ quickbooks นะครับมันน่าจะ scalable ได้มากกว่าซึ่งมันคล้ายๆกับ zero มันคือ auto generate ให้ทั้งหมดเลยครับ GL TBนะครับแล้วก็มีเป็น balance sheet income statement นะครับ cash flow statement นะครับมันก็เป็นคู่แข่งกันนะครับ2แอปนี้แต่อันนี้น่าจะเหมาะกับบริษัทใหญ่กว่าใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาอยู่ที่ว่าใครชอบหน้าตาแอปไหนมากกว่ากันก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับมันก็จะเป็นการไม่ต้องมานั่งรอนักบัญชีผูกสูตรใน Excel กว่าจะได้ balance sheet income statement ต่อวันต่อเดือนนะครับสามารถ keep track ได้ real time ทั้งหมดเลยมี open invoice เท่าไหร่ unbilled activity เท่าไหร่ถูกไหมครับ last pay เท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วก็จะเป็น metrics ของทีมผู้บริหารที่ monitor ทีมบัญชีได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชัน UI UX ที่เข้าไปเล่นได้นะครับ import export data budgeting นะครับวางแผนการเงินก็สามารถทำได้ในแอปเดียวเลยอันนี้ก็เป็น2แอปที่เกี่ยวกับ accounting นะครับแอปที่3ที่เกี่ยวกับ accounting เนี่ยอันนี้อาจจะเชื่อมกับ HR ด้วยนะครับที่ชื่อว่า Expensify นะครับปัญหาของทีม HR ก็คือคล้ายๆกันครับยิ่งมันจะมีเงินตรงกลางที่เรียกว่า petty cash ที่เป็นเงินสำรองก่อนไม่ว่าพนักงานจะอยู่ดึกแล้วก็ต้องเบิกค่าแท็กซี่หรือพาลูกค้าไปเลี้ยงข้าวก็ต้องเอาใบเสร็จมาแล้วก็ต้อง
เอากระดาษนี้ไปที่ออฟฟิศไปหาใบเบิกเงิน redeem ไป reimburse เงินกลับมาเพราะว่าพาลูกค้าไปเลี้ยงก็ต้องเอาอะไรครับเอา invoice จากธนาคาร receipt ไปบวกกับใบเบิกเงินล่าลายเซ็นอีก7ครั้งกว่าจะได้เงินคืนอันนี้มันเป็นต้นทุนในการ run ธุรกิจทั้งหมดเลยนะครับทำไมเราไม่ automate ฟังก์ชันนี้ล่ะพนักงานไหนที่กลับดึกทุกคนสามารถโหลดแอป Expensify เข้ามาในมือถือได้หมดเลยพนักงานจะกี่ร้อยคนร้อยคนพันคนดาวน์โหลด Expensify ได้เลยถ้าสมมติพนักงาน BD พาลูกค้าไปทานอาหารทานเสร็จปุ๊บมีใบเสร็จออกมาเขาถ่ายรูปใบเสร็จอัพโหลดเข้าไปใน Expensify กลางของบริษัท HR อยู่ที่บริษัทเห็น invoice กด approve เงิน release ได้เลย reimburse ได้ทันทีไม่ต้องมาเซ็น7รอบหาล่าลายเซ็นเป็นกระดาษแถม invoice ก็เก็บอยู่ใน cloud ไม่มีทางหายนะครับหรือพนักงานทีม marketing อยู่ดึกกับปุ๊บ grab ให้ใบเสร็จถ่ายรูปอัพโหลดลง expensify hr approve เป็นการ reimburse petty cash ได้ทันทีเลยแล้วเราก็สามารถที่จะออกเป็น corporate credit card ให้กับ manager ต่างๆแล้วก็ assign account เข้าไปแล้วก็ keep track ของ transaction ได้ทั้งหมดที่เป็น petty cash ว่าคนนี้ budget เท่าไหร่ต่อเดือน hr petty cash ต้องเติมเงินแล้วนะเพราะว่ามันกำลังจะหมดแล้วเงินกลางอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถออโตเมตได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษซึ่งก็เป็นต้นทุนในการ run บริษัทนะครับกระดาษเป็นการต้นมันทำให้ velocity ของ information มันช้านะครับแต่ทุกอย่างเป็นออนไลน์เนี่ยการแลกเปลี่ยนข้อมูลมันจะเร็วมากๆเลยการขอ approve มันจะไม่ค่อยมี bureaucratic เท่าไหร่ bureaucracy เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นแอปที่ทางด้านของ HR ก็สามารถใช้ได้เกี่ยวกับpetty cash หมด expensify ใครจะบินซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับไปทานอาหารเรียกแท็กซี่ก็สามารถ reimburse ทางด้านนี้ได้หมดเลยก็เก็บเป็นที่เดียวของทั้งบริษัทหรืออีกแอปหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ใส่ไปทางด้านของฝั่งของ HR อันนี้กลับมา expensify นิดนึงครับมันก็จะมีบอกหมดเลยว่าทุกเดือนบริษัทเรา petty cash ใช้เงิน pocket เนี่ยpocket cash ของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างขึ้นหรือลดลง category ใช้ทางด้านไหนบ้างเรียกลูกค้าเยอะเกินไปละเดือนนี้ถูกไหมครับเรียกนั่งแท็กซี่เยอะเกินไปแล้วเราก็สามารถ keep track ได้เลยในผู้บริหารไม่ต้องมานั่งบอก HR ไปเอากระดาษมาสิไอกระดาษตักนั้นเนี่ย summarize ให้ผมหน่อยว่าเดือนนี้คนใช้ส่วนใหญ่เป็นอะไรพาลูกค้าไปเลี้ยงหรือจะนั่งแท็กซี่เบิกเงินกัน HR ก็ต้องไปนั่งเปิดกระดาษมานั่ง sum up นะครับอันนี้ออโตเมทอันนี้คือ automate real time นะครับเข้าไปดู category ได้เลยอันนี้ก็เป็นต้นทุนในการ run บริษัทนะครับหรืออีกแอปหนึ่งที่ผมแนะนำนะพนัก HR จะยังไม่ได้อยู่ในสไลด์นี้ก็คือแอปที่ชื่อว่า Bamboo HR Bamboo ที่แปลว่าไม้ไผ่ยิ่งพนักงานเยอะเนี่ย HR ยิ่งจำไม่ได้ปวดหัวแต่ละคนจะไม่แน่ใจว่าคนนี้เอาคอมบริษัทไปหรือเปล่าคนนี้ iPad เอาไปหรือเปล่าแอสเซทของบริษัทที่ให้ไปเนี่ยมีใครบ้างคนนี้เข้างานเท่าไหร่คนนี้ลาออกคนที่เท่าไหร่คนนี้เข้างานonboarding procedure ทำเสร็จหรือยัง test internal test ในองค์กรก่อนที่จะเริ่มงานทำเสร็จหรือยังไปล่าลายเซ็นคนนี้ต้องเซ็นกี่ครั้งคนนี้ต้องเซ็นกี่ครั้งถ้ามีเป็น100คนในบริษัทหรือ500คนบริษัทเนี่ย HR ปวดหัวไปหมดเลยจะ keep track ว่าคนนี้ status สิ่งไหนคนนี้ status สิ่งไหนคนนี้ทำ training เสร็จหรือยังคนนี้มีแอสเซทอะไรที่บริษัทให้บ้างคอมพิวเตอร์กี่เครื่องนะครับคนนี้ลาออกเซ็นหมดทุกอย่าง offboarding checklist เนี่ยเซ็นหมดทุกอย่างหรือยังลาลายเซ็นครบหรือยังถึงจะออกได้ปวดหัวมากเลยแต่พอมี Bamboo HR เนี่ยมันจะเป็นโปรไฟล์เหมือน Facebook profile ครับของพนักงานทุกคนพนักงานก็เข้าไปดูกันเองได้ด้วยว่าพนักงานมีใคร position ไหนอยู่ทีมไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเข้าไปดูเหมือนดู Facebook profile แต่ละคนแล้ว HR ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยว่าแต่ละคนคนนี้มี asset อะไรบ้างคนนี้บริษัทให้เครื่องคอมคนนี้บริษัทให้ iPadคนนี้บริษัทให้มือถือวันที่เริ่มงานวันที่เท่าไหร่เทรนนิ่งทำไปแล้วหรือยังควอเตอร์ต่อไปต้องรีนิวต้องทำเทรนนิ่งใหม่หรือเปล่าคนนี้จะครบ1ปีหรือยังมันจะคีปสแตทให้เลยภายในโปรไฟล์ของทุกพนักงานทุกคนคนนี้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับเก็บทุกอย่างเลยตั้งแต่เงินเดือนจนถึงนะครับออฟบอร์ดิ้งลาออกเซ็นหมดทุกเอกสารหรือยังคนนี้ติดไลเซนส์คอนแทรคยังไม่คอมพลีทมีคอนแทรคไหนยังไม่คอมพลีทบ้างเทรนนิ่งคอนแทรคเอ็มพลอยเมนต์คอนแทรคอินชูแรนซ์คอนแทรค background check อะไรพวกนี้ครับมันลิสต์เป็น history ของทุกๆ profile ของพนักงานทุกคนได้เลยปรากฏว่า HR ใช้แค่แอปเดียวเนี่ย keep track เป็น100คน200คนรู้ status หมดเลยว่าใครติดตรงไหนบ้างคนไหนถึงไหนแล้ว
นะครับซึ่งเป็นแอปที่มีประโยชน์มากสำหรับHR ชื่อว่า Bamboo HR นะครับอยากจะแนะนำให้ทุกคนใช้แล้วอีกอย่างที่บริษัทเสียเวลามากคือไลเซนส์การล่าไลเซนส์ในองค์กรบางที decision เนี่ยพนักงานกลัวจะบอกว่าฉันตัดสินใจแล้วเดี๋ยวผู้บริหารจำไม่ได้ว่าความจริงผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจแล้วเดี๋ยวฉันโดนทำโทษกลายเป็นว่าฉันเป็นคน approve เองไม่มี track log เลยมันควรจะเก็บ log ว่าผู้บริหารเป็นคนสั่งจริงๆบางคนบอกต้องส่งเป็นอีเมลเป็นหลักฐานว่าคุณเป็นคน approve การตัดสินใจนี้ก็ต้องไปล่าไลเซนส์บ้างบางทีก็ต้องส่งอีเมลบ้างมันช้ามากเลยนะครับนี่คือวิธีการปัญหาหลักเลยที่บริษัทแคร์พยัญชนะคือการล่าไลเซนส์ในองค์กรไม่ใช่นอกองค์กรนะครับไลเซนส์แค่ในองค์กรในการ approve decision ต่างๆ Bamboo HR เนี่ยสามารถ create เป็น organizational chart ได้เลยว่าใครขึ้นกับใครแล้ว decision ตรงนี้เนี่ยมันต้องขึ้นไปถึง level ไหนใครที่ควรจะเป็น approval ใครที่เป็นคนขอ request ออนไลน์หมดเลยเสร็จปุ๊บขอ request ออนไลน์ปุ๊บมันจะเด้งเข้าไปในมือถือนะครับของผู้บริหารที่ต้อง approve ก็ approve หรือ reject มันก็จะเก็บเป็น logใน history ได้เลยว่าคนนี้ผู้บริหารคนนี้เป็นคน approve budget เพิ่ม approve hiring approve การเลื่อนขั้นเหตุผลให้การเลื่อนขั้นคนนี้เพราะว่าอะไรใส่เข้าเหตุผลเข้าไปมันจะเก็บ log ของ history ของการตัดสินใจทั้งหมดแล้วมันก็จะขึ้นเตือนตลอดทุกวันถ้าผู้บริหารคนไหนยังไม่เซ็นยังไม่กด approve ออนไลน์เป็น digital signature นะครับไม่ต้องมาเซ็นจริงๆมันก็ยิ่งเร็วเข้าไปอีกมันจะทำให้บริษัทยิ่งขยับเคลื่อนได้อีกหลายเท่าตัวเลยอันนี้ก็เป็นแอปที่ผมแนะนำมาก Bamboo HR ถ้าให้เลือกได้แค่แอปเดียวของ HR เนี่ยคงจะเลือกWHR นะครับมีประโยชน์มากๆแอปนี้นะครับอันนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับก่อนที่เราจะไปอีกเซสชันหนึ่งนะครับนี่เซสชันเกี่ยวกับsupport function ก็คือ HR บวกกับaccounting นะครับมีใครงงตรงไหนไหมมีคำถามอะไรสามารถถามได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีครับคุณท็อปเชิญต่อเลยครับผมขอบคุณครับโอเคได้ครับโอเคก็เซสชันนี้จะเป็นเซสชันที่อธิบายว่าอ้าวแล้วสตาร์ทอัพไทยมีแอปพวก SaaS พวกนี้ไหม Software as a Service ที่คนไทยสามารถใช้ได้หรือจะมีเซอร์วิสไหนที่น่าจะเหมาะกันในช่วงโควิดนะครับอย่างแรกเนี่ยผมแนะนำบริษัท My Cloud Fulfillment นะครับปัญหาของคนไทยคือขายของออนไลน์เยอะมากแต่เราหมดเวลาครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยในการขายของออนไลน์ในการมานั่งสต็อกสินค้ามานั่งหาคลังสินค้ามานั่งแพ็คของให้ลูกค้ามานั่งส่งของให้กับลูกค้าเอาจริงๆoperation cost เนี่ยมันเกินกว่า 50% ของการทำธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่ My Cloud Fulfillment เนี่ยเขามีเป็นโกดังเลยครับสามารถเข้าไปเช่าเก็บของได้สมมุติผมเปิดบริษัทขายมีดโกนหนวดผมไม่ต้องมาเอามีดโกนหนวดที่ซื้อมาตุนไว้เก็บที่บ้านแล้วพอลูกค้าสั่งเนี่ยก็ต้องมานั่งแพ็คที่บ้านแล้วก็ต้องมานั่งขับรถไปที่ไปรษณีย์ไปที่ไลน์แมนไปที่ Grab ไปส่งให้กับลูกค้าตามแอดเดรสนี้ถ้าขายได้1อันมันเสียเวลามากเลยกว่าจะหมุนรอบได้รอบนึงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเนี่ยถ้าผมเป็นผู้ประกอบการขายมีดโกนหนวดผมแค่เอาคลังมีดโกนหนวดทั้งหมดเนี่ยไปเก็บใน My Cloud Fulfillment ในคลังของเขาแล้วผมก็ต่อเข้ามาที่เว็บไซต์ของผมได้เลยพอลูกค้ากรอกซื้อปุ๊บมันจะวิ่งนะครับข้อมูลตรงนี้ว่าส่งที่ไหนเนี่ยมันจะวิ่งไปที่ My Cloud Fulfillment แล้วเขาเนี่ยก็จะทำการแพ็คให้1คือแพ็คให้2คือเก็บอย่างแรกคือเก็บของให้ก่อนมีคลังสินค้าเก็บของให้ไม่ต้องเก็บที่บ้านของตัวเองนะครับ2คือแพ็คของให้เลย3คือส่งถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่เขาเป็นขายส่งนะครับเขาสามารถเข้าถึงบริการไปรษณีย์ไทยได้ถูกกว่าเราด้วยซ้ำไปนะปรากฏว่าแทบจะคุ้มมากๆเลยเมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปเกินครึ่งในการมานั่งส่งทำโอเปอเรชั่นพวกนี้สู้เวลาที่เหลือมานั่งทำการตลาดให้ใหญ่ขึ้นดีกว่านะครับเขาอาจจะคิดแค่แพ็กเกจเพิ่มแพ็กเกจละ10 บาทในการแพ็คนี่คือบวกกับการเก็บในคลังสินค้าแล้วนะครับเก็บในคลังสินค้าเนี่ยทุกๆไอเทมที่เขาแพ็คเนี่ยแค่10 บาทค่าส่งเขาคิดตามค่าส่งจริงไปรษณีย์คิดเท่าไหร่เขาคิดเท่านั้นนะครับไม่มีการ add on top เลยนะครับแค่10 บาทเพอไอเทมเนี่ยเราสามารถ mark up บนสินค้าของเราได้อยู่แล้วเพื่อที่จะมาประหยัดเรื่อง operating cost ของบริษัทเรานะครับอันนี้ก็เป็นแอปที่ผมเป็นบริษัทที่ผมแนะนำน่าจะเหมาะกับช่วงโควิดผ
ราะอะไรเพราะว่าคนตอนนี้ช้อปปิ้งออนไลน์กันมากขึ้นอีคอมเมิร์ซนะครับเรื่องโซเชียลดิสทันซิ่งก็ไม่อยากจะไปไปรษณีย์รอต่อคิวนะครับคนสั่งของออนไลน์กันก็ควรจะอินทิเกรตอันเนี้ยเข้ามาในเว็บไซต์ของเราแล้วมันก็จะออโต้แพ็คแล้วก็ออโต้ส่งให้กับลูกค้าได้เลยเห็นไหมครับมันก็ไปได้ถูกไม่จะเป็น cash on delivery เก็บเงินให้ส่งเส้นนะครับ V2S Curry DHL มีหมดเลยเราก็เลือกได้เลยไปรษณีย์ไทย Scooter Lazada Lala Move นะครับมีหมดเลยเนี่ยครับสามารถติดต่อไปได้หรืออันนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่เป็นของคนไทยอันนี้เป็นบริษัทที่ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ประสบความสำเร็จมากๆในวงการสตาร์ทอัพคือ e-commerce ใหญ่มากๆครับระดมทุนได้แบบหลายร้อยล้าน US dollar นะครับก็เป็น one stop service เหมือนกันสำหรับe-commerce ที่เก็บทั้งสต็อกสินค้าให้ส่งให้ทำทุกอย่างนะเป็น one stop service จะใช้ my cloud fulfillment หรือใช้ e-commerce ก็สามารถใช้ได้นะครับน่าจะเหมาะกับช่วงโควิดนะครับอันนี้ก็มีหลายๆแบรนด์ที่ใช้เขาอยู่นะครับ supply chain จะส่งสินค้านะครับ concept เดียวกันมี warehouse ทั้งหมด11ที่นะครับ integrate ได้เลย integration download integration เข้าไปได้เลยในเว็บไซต์หรือถ้าใครยังต้องใช้กระดาษอยู่เราต้องล่าลายเซ็นนะครับหรือส่ง MOU ให้กับลูกค้าที่ยังออนไลน์กันไม่ได้ต้องส่ง NDA ส่ง MOU ที่เป็นกระดาษต้องเซ็นจริงๆบนกระดาษก็ใช้แอปชื่อว่า Scooter ได้มันคือแอปเรียกวินมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับแต่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ trackเส้นทางได้ผ่านแมปได้เลย GPS ว่าเขาอยู่ไหนแล้วถึงไหนแล้วนะครับสเตตัสเป็นยังไงรับหรือยังแล้วที่สำคัญคือเป็น B2B ครับเขาชาร์จออกเป็น invoice ของบริษัทได้ให้ accounting เบิกเงินออกมาถูกต้องได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการส่งของได้เหมือนกัน Scooter ก็เป็นแอปของคนไทยนะครับที่สามารถใช้ได้เลยเหมือน Line Man หรือเหมือน Grab นะครับแต่คนส่วนใหญ่จะใช้ในการส่งเอกสารกันในเมืองไทยมันจะมีทั้งแอปมือถือทั้งแอปเว็บเพจก็สามารถใช้ได้นะครับหรืออันนี้เป็นอีกเทรนด์หนึ่งครับที่ถ้าใครประกอบทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเนี่ยต้องอย่าพลาดเทรนด์นี้เป็นอันขาดความจริง Cloud Kitchen เนี่ยมันน่าจะใหม่ประมาณ 2-3 ปีนะครับน่าจะเกิดเป็น inflection point ของวงการการอาหารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ disruption นั่นแหละevent แต่ปรากฏว่าพอโควิดมาเนี่ยมันเร่งเทรนด์ที่มันกำลังจะ reshape อยู่แล้วเนี่ยให้มันยิ่งเร็วขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้คนเกิดชัตดาวน์ออกไปกินอาหารที่ร้านอาหารไม่ได้เนี่ยเขาขยับแค่นิ้วโป้งเนี่ยจากคนที่ไม่เคยเปิดใจเนี่ยมันบังคับสถานการณ์มันบังคับเราเรียก force disruption บังคับให้ขยับนิ้วโป้งอาหารมาถึงบ้าน30นาทีปรากฏว่าเขาเริ่ม surprise เฮ้ยทำไมชีวิตเขาสะดวกสบายขนาดนี้นะครับอยู่บ้านทำอะไรไปเรื่อยๆ30นาทีจะกินอะไรก็ได้ในกรุงเทพอาหารมาถึงบ้านเลยดอร์สเต็ปไม่ต้องเสี่ยงรถติดไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อนะครับแล้วก็สั่งอาหารอะไรก็ได้ชีวิตเขาสะดวกสบายขึ้นเยอะขยับแค่นิ้วโป้งแค่นั้นเองอันนี้คือ delivery ที่มันจะเป็น new normal นะครับผู้ประกอบการร้านอาหารก็ต้องคิดแล้วว่าเอ้ยฉันจะควรจะลงทุนขยายสาขาให้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าที่ใครมีสาขาเยอะยิ่งได้เปรียบหรือคนจะสั่งอาหารassumption market thesis มันอาจจะเปลี่ยนไปคนอาจจะสั่งอาหารมากินที่บ้านมากขึ้นหรือเปล่าถ้าใครมีสาขาเยอะก็คือ1ต้องทำยังไงก็ได้ให้กินไปกินข้าวที่สาขาเนี่ยต่างจากประสบการณ์การกินข้าวที่บ้านให้ได้ว่ามันสะดวกสบายกว่ามันถูกกว่ามันประหยัดเวลาให้กับลูกค้ากว่าทานข้าวที่บ้านเพราะฉะนั้นสาขาเราก็ต้องคิดแล้วโอเค1อาจจะต้องมีเป็น entertainment value อะไรสักอย่างไหมที่กินที่บ้านเราไม่ได้นะครับหรือมี experience อะไรบางอย่างที่กินที่ร้านแล้วมันแตกต่างผู้ประกอบการร้านอาหารก็ต้องคิดถ้าคิดไม่ออกเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเทรนด์ใหม่คือ Cloud Kitchen ทุกวันนี้เนี่ยสมมติเจ๊ฝอยนะครับเจ๊ฝอยที่ทำอาหารอร่อยมากเมื่อก่อนเขาไม่จำต้องงอเทคโนโลยีเลยเพราะลูกค้าต้องงอเขาว่าเขาทำอาหารอร่อยคนต้องไปกินที่ร้านต่อคิวกันยาวตลอดผัดไทยประตูผีไม่เคยต้องงอลูกค้านะครับแต่พอเกิดโควิดปุ๊บไม่ว่าคุณจะทำอาหารอร่อยแค่ไหนลูกค้าออกไปกินที่ร้านคุณไม่ได้เนี่ยคุณก็เจ๊งได้กับอีกร้านนึงที่ทำอาหารไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่มีดิจิทัลสตรัทเจจี้ในการส่งอาหารถึงบ้านเนี่ยเขาก็ยังอยู่รอดได้ในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นหลายๆร้านอาหารจะเริ่มเห็นถึงความสำคัญของการ go fully digital นะครับส่งอาหารออนไลน์แล้วข้อเสียสมมติเจฟไฟโอเคปรับตัวได้ระดับหนึ่งเจฟไฟบอกว่าโอเคจะมาทำ delivery แล้วนะส่ง delivery แล้ว
แต่ปัญหาคือแล้วคนเชียงใหม่จะกินเจ๊ฝายยังไงเพราะว่าเจ๊ฝายอยู่ที่กรุงเทพคนที่ภูเก็ตจะกินเจ๊ฝายยังไงหรือทุกวันนี้เวลาเราอยากจะกินกุ้งแม่น้ำอยุธยาเนี่ยเราต้องขับรถไปเป็นชั่วโมงเพื่อที่จะไปกินที่อยุธยาแต่พอมี Cloud Kitchen รู้ไหมครับในอนาคตเนี่ยคนที่อยู่ที่ถนนสุขุมวิทในกรุงเทพเนี่ยขยับแค่นิ้วโป้ง30นาทีได้กินกุ้งแม่น้ำอยุธยาแล้วไม่ต้องขับรถไปที่อยุธยาคนที่เชียงใหม่ก็กินเจ๊ฝายได้เพราะอะไรมันคือคลาวด์เหมือนกับที่ผมเพิ่งพูดแอปพลิเคชันที่ใช้รวมกันทั่วโลกเนี่ย30แอปพลิเคชันเนี่ยไม่ต้องลงทุนใน private server เองนะครับใช้คลาวด์หมดเลยอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นคลาวด์คิทเช่นคือร้านอาหารไม่ต้องมานั่งเปิดร้านแข่งกันละเอาครัวกลางไปวางทุกหัวเมืองดีกว่าไปวางที่เชียงใหม่ไปวางที่ภูเก็ตไปวางที่กรุงเทพเจ๊ฝายก็แค่ส่งคนไปผลิตอาหารส่งให้กับลูกค้าอย่างแอปนี้เนี่ยในสไลด์เนี่ยเห็นไหมครับมีแพนด้าเนี่ยครับแอป Food Panda เนี่ยรู้ไหมครับว่าล่าสุดเขาเพิ่งติดต่อไม่นานติดต่อบริษัทที่ร้านอาหารที่ผมรู้จักนะครับเป็นร้านอาหารอินเดียที่กำไรดีมากนะครับแค่ร้านเขาร้านเดียวเนี่ยกำไรมากกว่าทุกเขาอยู่ในโรงแรมหนึ่งในกรุงเทพแต่ร้านอาหารเขาร้านเดียวเนี่ยกำไรมากกว่าทุกห้องเช่าในโรงแรมทั้งตึกนะครับปรากฏว่า Food Panda ติดต่อเขาไปเขาบอกว่าตอนนี้เขามีข้อมูลลูกค้าว่าทุกๆวันเนี่ยถนนเส้นสุขุมวิทเนี่ยมีคนสั่งอาหารอินเดีย 4,000 ออเดอร์ทุกวันอันนี้เขามีข้อมูลพิเศษแหละเพราะคนใช้แอปเขาคุณเอาคนมา3คนมานั่งบน Cloud Kitchen ของ Food Panda ได้ไหมแล้วเขาใช้คุณขึ้นหน้า1ใน Food Panda แล้วในเมื่อมันมี 4,000 ออเดอร์ request ทุกวันผ่านถนนสุขุมวิทที่ต้องการอาหารอินเดียเนี่ยไอ้3คนนี้ที่เราไปวางเนี่ยซึ่งต้นทุนอาจจะเป็นแค่ 200,000 บาทเองในการเปิดบริษัทร้านอาหารไม่ต้องมีเงินหลักล้านแล้วมีแค่ 200,000 บาทก็คือเชฟนะครับ Chief Architect Officer นะครับมีแค่3คนเงินเดือนสมมุติ 200,000 บาท Net Loss ที่ทุกคนจะทดลองเสี่ยงได้เอา3คนไปวางที่ Cloud Kitchen ของ Food Panda ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเมื่อเขามี Data Point อยู่ 4,000 ออเดอร์ทุกวันผ่านถนนสุขุมวิทเนี่ย3คนที่สามารถ Customize เมนูอาหารอินเดียได้ทุกอาทิตย์เลยเปลี่ยนโลโก้ก็ได้สร้างอาหารอินเดียใหม่ก็ได้เพื่อจะไป Fulfill Demand ตรงนี้ส่งให้ครบ 4,000 ออเดอร์แล้ว Food Panda ก็จะคิด 35% 30-35% profit margin แต่ข้อดีก็คืออันนี้คือข้อเสียแต่ข้อดีก็คือบริษัทส่วนใหญ่ประหยัดการเปิดหน้าร้านเนี่ยครับห้องครัวก็ไม่ต้องลงทุนเองนะครับสาขาก็ไม่ต้องมานั่งตกแต่งร้านไม่ต้องมี maintenance cost ไม่ต้องมีค่าแม่บ้านมานั่งถูพื้นนะครับต้นทุนทั้งนั้นเลยในการเปิดบริษัทมันทำให้โตช้าซึ่ง Food Panda Line Man Grabตอนนี้ไป Cloud Kitchen กันหมดแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าหน้าที่ของผู้ประกอบการร้านอาหารยุคใหม่เนี่ยคือแค่เอาคนไปวางเจ๊ฝายไปวางที่เชียงใหม่ภูเก็ตนะครับกุ้งแม่น้ำอยุธยามาวางที่กรุงเทพคนที่สูงวิทย์ก็กินแม่น้ำกุ้งอยุธยาได้โดยที่ไม่ต้องเปิดร้านขายกุ้งแม่น้ำอยุธยาด้วยซ้ำไปขยับแค่นิ้วโป้งคนที่สูงวิทย์ก็กินแม่น้ำกุ้งแม่น้ำอยุธยาได้แล้วโดยใช้ Cloud เป็น Shared Kitchen อันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์นึงที่ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องระวังมันจะยิ่งเร็วขึ้นเพราะว่าโควิดมามันจะ accelerate เทรนด์ที่มันกำลัง reshape อยู่แล้วเนี่ยให้ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะครับนะครับ Grab Food ก็มาทำCloud Kitchen ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยร้านเล็กๆเนี่ยจะแพ้ร้านในห้างคนที่มีเงินทุนเยอะมีสาขาเยอะเนี่ยจะแพ้ละแต่ตอนนี้มันเป็นการ shift power จากร้านเล็กๆ ก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพราะว่ามีแพลตฟอร์มพวกแกร็บพวกนี้มาช่วยเขาทำให้ร้านที่ไม่ได้มีต้นทุนเยอะก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้โดยที่ไม่ต้องมานั่งมีใครมีเงินทุนหนากว่าเปิดสาขาเยอะกว่านะครับชิงแย่งทราฟฟิกกับลูกค้าทราฟฟิกในอนาคตเนี่ยจะอยู่บนแอปพวกนี้แล้วแข่งกันว่าใครจ่ายเงินจะได้อยู่บนหน้าหนึ่งของแอปพวกนี้นะครับแทนที่จะมานั่งแข่งกับเปิดสาขาลงทุนในการเปิดสาขาจะลงทุนในการโฆษณาให้อยู่ในแอปอยู่หน้าหนึ่งบนแกร็บฟู้ดแพนด้ามากกว่าคนไหนที่ให้ profit margin เขาเยอะ 30% 35% ค่าให้ 40% ก็อาจจะขึ้นหน้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์หนึ่งของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องดูอีกแอปหนึ่งที่เป็นแอปของคนไทยเนี่ยก็คือแอปที่ชื่อว่า Refin นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหนี้เสียในกรุงเทพในประเทศไทยเยอะมากนะครับแต่นี่คือหนี้ระดับbottom half ละไม่ใช่ corporation นะครับ NPL ค่อนข้างเยอะเหมือนกันRefin เนี่ยเป็นบริษัทที่ refinance บ้านคอนโดนะครับบัตรเครดิตรถยนต์นะครับบางทีเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยที่คนหมุนเงินกันไม่ทันเนี่ย
ความจริงเข้าไปแอปนี้เนี่ยเขาอาจจะช่วย refinance ให้ดอกเบี้ยมันถูกลงก็ได้ยิ่งช่วงที่รัฐบาลอินเจ็คเงินมามหาศาลขนาดนี้เนี่ยดอกเบี้ยมันยิ่งน่าจะล็อตใหม่น่าจะถูกลงเยอะขึ้นเยอะเลยเราก็สามารถไป refinance ให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายหนี้เนี่ยถูกลงก็เป็นไปได้หนี้บัตรเครดิตรถยนต์การผ่อนรถยนต์การผ่อนบ้านผ่อนคอนโดก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ Refin ในการ compare promotion ดอกเบี้ยไหนที่ดีที่สุดนะครับก็สามารถลดต้นทุนการทำธุรกิจของทุกคนได้ก็เป็นแอปที่ทุกคนอาจจะเข้าไปลองเช็คดูกันก็ได้นะครับมันจะมีครับบ้านรถยนต์บัตรเครดิตก็สามารถเข้าไปเลือกได้เราก็สามารถใส่ไว้ได้ว่าโปรไฟล์ของเราเป็นยังไงผ่อนเท่าไหร่ risk เท่าไหร่เขาก็จะมาแนะนำ product ที่มันตรงกับ risk profile ของเรามากที่สุดนะครับมันก็จะมี option ให้เลือกใช่ไหมครับอันไหนน่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับ 4% 5% 8% ผ่อน 2,000 2,001 3,000 นะครับวงเงินที่ต้องการกู้ใช่ไหมครับ refinance ได้อันนี้ก็คร่าวๆนะครับในแอปฟังก์ชันของฝั่งของ local provider อีกแอปหนึ่งที่ผมอาจจะแนะนำที่ไม่ได้อยู่ในนี้คือ flow account นะครับถ้าใครไม่อยากจะใช้ Clipfolio หรือ Zero หรือ QuickBooks แอปบัญชีนะครับเพราะว่า format การส่งภาษีอะไรอาจจะไม่เหมือนกันก็ไปใช้ flow account ได้ซึ่งเป็น SaaS business เหมือนกัน software as a service เราเป็น cloud solution ที่ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ในองค์กรได้เลยนะครับมี option ในการoptimize ภาษีส่งภาษีอะไร build in เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนก็สามารถไปทดลองเล่นได้ flow account เป็น startup ไทยนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามอะไรไหมครับครับมีคำถามนะครับกรณีทำ transaction automate โดยไม่รอเอกสารปัญหาการตรวจรายการที่อาจเกิดทุจริตมีระบบป้องกันอย่างไรรวมทั้งเอกสารลงบัญชีต่างๆยังจำเป็นที่ต้องมีและจัดเก็บเนื่องจากกรมสรรพากรมักจะขอตรวจและต้องจัดเก็บตามกฎหมายไทยซึ่งต้องเก็บเป็นเวลา10ถึง10ปีครับอันนี้มันก็ใช่ครับต้องเก็บเอกสารเป็น10ปีแล้วเราก็ในบริษัทเราจะมีอันนี้บริษัทผมแล้วกันนะครับเราจะมีวิธีการ name file นะครับให้เป็นฟอร์แมตเดียวกันแล้วก็เก็บใน Google Driveทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะมีเป็น backup at GitHub อีกอันหนึ่งเป็นอีกอีเมลหนึ่งคอยออโต้อัปโหลดตลอดเผื่อ drive แรกมีปัญหาอะไรเราก็ยังมีเซิร์ฟเวอร์สำรองแล้ววิธีการ name file เราก็จะแบ่งเป็น level 0 level 1 level 2 level 3 level 3ก็จะ confidential ที่สุด level 0ก็คือทุกคนเห็นได้ในแต่ละทีมก็จะมี level ของตัวเองนะครับในแต่ละทีมก็จะมี level 0 1 level 3ทุกคน level 1อาจจะเป็น head ที่เข้ามาถึงหน่อย level 3คือเงินเดือนสมมุตินะครับที่ confidential สุดๆอย่างเงี้ยครับก็สามารถเก็บได้แต่ตอนนี้เมืองไทยก็จะมีoption ใหม่สรรพากรก็ถือว่าไม่ได้ช้านะครับตอนนี้มีเป็น e-tax นะครับ e-invoice มาที่ทุกคนสามารถเข้าไป integrate นะครับไป set up ระบบได้นะครับในอนาคตสามารถไม่ต้องส่งกระดาษแล้วก็ส่งเป็น e-tax e-voice ออนไลน์ได้เลยก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการเก็บเอกสารโดยที่มีกระดาษเยอะมากเนี่ยเป็นต้นทุนดังนั้นเลยในการrun ธุรกิจแต่ไอ้ transaction ที่automate เนี่ยครับมันต้องมีไอ้ GL เนี่ยมันต้องเป็นอันที่เรา approve แล้วใช่ไหมครับ invoice เข้ามาแต่เรายังไม่แน่ใจว่าเงินมันตรงหรือเปล่าเราก็ต้องอัปเดต GL เนี่ยที่คิดว่าเงินเข้าออกบริษัทเข้าแล้วเนี่ย order ส่งไปหาลูกค้าแล้วเนี่ยเข้าไปหรือเงินรับจากลูกค้าแล้วเนี่ยเพื่อที่จะไป compare กับ bank statement ของเราอีกทีนึงแล้ว zero หรือ quickbooks มันก็จะบอกให้เลยว่ามันจะมี flag ขึ้นมาถ้า transaction นั้นไม่ตรงกับ invoice หรือ GL ของเรานะครับมันก็เป็นการ double check แทนที่จะให้คนมา manually check ครับจากกระดาษ2อัน2มานั่งขีดด้วยดินสอเนี่ยมันก็ใช้บอร์ดเช็คดีกว่าซึ่งแอปนี้ก็จะลิงก์กับแบงค์ทุกแบงค์ในเมืองไทยอยู่แล้วหน้าที่เราคืออัปโหลดแค่ GL ที่เราคิดว่าน่าจะแม่นที่สุดเข้าไปมันก็จะ auto reconcile ให้ได้เลยแล้วไหนที่มันไม่ตรงมันก็จะขึ้น flag มาแล้วก็เช็คเฉพาะอันที่มันไม่ตรงกับเงินเข้าออกแบงค์จริงว่าเอกสารนี้มันมี transaction นี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันก็จะประหยัดเวลาเรื่องของบัญชีได้นะครับครับคำถามถัดมานะครับเพิ่งรู้ว่าไทยเรามีแอปพลิเคชันมากมายเหลือเกินน่าจะมีรายการทีวีสักรายการที่จะเอาแอปพลิเคชันแต่ละอย่างมีแนะนำให้คนไทยได้มีโอกาสเลือกใช้แอปพลิเคชันที่หลากหลายได้จะเป็นการกระตุ้นให้คนไทยตื่นตัวในไทยแลนด์ 4.0
คุณท็อปน่าจะออกรายการทีวีเป็นประจำเพื่อให้ความรู้คนไทยนะครับครับก็ครับต้องช่วยๆกันครับเพราะว่าตอนนี้โลกของเราขยับเคลื่อนเร็วมากครับแล้วบริษัทส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทันนะครับซึ่งบริษัท SME ก็เป็น 90% ในอีโคโนมีของเราเลยการจ้างงานทั้งหมดก็ 90% นะครับเราต้องรีสกิลนะครับรีสกิลเวิร์คฟอร์สของเรารีสกิลบริษัทของเราเพื่อที่จะให้มันดีเวทตามโลกครับโลกมันเปลี่ยนทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาบริษัทเราหรือวิธีการทำงานของเราก็ต้องเปลี่ยนตามโลกให้ทันไม่งั้นเราก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วเมืองไทยสุดท้ายมันก็จะมี impact ต่อ GDP ของประเทศนะครับซึ่งอันนี้มันก็ต้องไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับอยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันมีความรู้ตรงนี้เพิ่มก็ช่วยกันอัปเดตทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยปรับตัวกันทันสุดท้ายเมืองไทยก็จะได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับซึ่งความจริงที่ผมพูดเนี่ยมันแค่30แอปเองนะครับแล้วแอปในเมืองไทยผมก็ยกตัวอย่างแค่บางอันเองความจริงสตาร์ทอัพในเมืองไทยมีเยอะมากเลยแต่ผมเลือกแค่บางอันที่มันตรงกับช่วงโควิดพอดีเช่นพวก My Cloud Fulfillment อะไรพวกนี้ครับมันน่าจะตรงกับช่วงโควิดแต่สตาร์ทอัพไทยมีเยอะมากเลยที่สามารถเข้ามาดูศึกษาว่าเราจะใช้เซอร์วิสการบริการพวกนี้ยังไงในการยกระดับบริษัทของเราในการทำงานของเราให้ดีขึ้นเพราะว่าจะยกแค่บางตัวเท่านั้นที่เหมาะกับยุคนี้ช่วงนี้พอดีแต่ post covid มันก็อาจจะมีสตาร์ทอัพอีกมากมายมหาศาลที่แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือในต่างประเทศในต่างประเทศเนี่ยผมก็ช้อปปิ้งมาประมาณ300กว่าแอปนะครับจนสุดท้ายมาลงตัวที่30แอปนี้ก็มีทดลองมาตลอดอย่างเมื่อก่อนแทนที่จะใช้ Slack ผมก็ลองตั้งแต่HipChat มาไม่เวิร์คเท่าครับผมลอง Microsoft Teams ลอง Slack ลองหลายอย่างจนสุดท้ายมันก็crystallize ที่30แอปนี้ซึ่งอันนี้30แอปนี้เหมาะกับการ run บริษัทประเภทของที่ผม run มากที่สุดคือ cryptocurrency exchange นะครับตลาดให้คนซื้อขาย Bitcoin 30แอปนี้เหมาะที่สุดแต่มันก็ไม่ได้แปลว่า30แบบนี้จะสามารถ apply กับทุกธุรกิจในประเทศไทยได้เพราะว่า nature ของการทำธุรกิจมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารก็คือต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาดูว่าลงไปถึงหน้างานจริงๆไม่ใช่อยู่บนหอคอยนะครับลงไปดูทุกๆจุดจริงๆว่าตรงไหนพนักงานเราทำซ้ำแล้วแอปไหนที่น่าจะช่วยในการ automate นะครับฟังก์ชันของพนักงานได้จริงๆเพื่อที่จะลด capex opex เพื่อที่ให้เรามี profit marginมากที่สุดหรือสิ่งที่ Warren Buffett เขาเรียกคือ free cash flow นะครับมากที่สุดในการ run บริษัทเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันพวกนี้จะช่วยในการลดต้นทุนได้แต่มันก็อยู่ที่ nature ของ business การเปิดบริษัทขายไอติมมันก็ต่างกับการเปิดบริษัทการบริการทางด้านการเงินวัฒนธรรมก็ต้องแตกต่างกันถึงจะประสบความสำเร็จที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาของตัวเองวิธีการทำงานก็ต้องแตกต่างกันแอปพลิเคชันมันก็ต้องแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่า digital transformationในองค์กรเพราะเราอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีแล้วเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยรู้ว่าวงการเขาอีกไม่นานจะเปลี่ยนไปอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ไม่มีการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแปลว่าคุณรอวันที่จะโดน disrupt อย่างเดียวนะครับมีแค่ 3% เท่านั้นเองที่จากบริษัททั่วโลกที่เริ่มที่จะมีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโปรแกรมที่ผมพูดมาทั้งหมด2เซสชันเนี่ยมันคือแค่ทำทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กรที่เราเรียกว่า internal digital transformation ในการเอาแอปพลิเคชันต่างๆมาลด dead weight loss ในองค์กรเพิ่ม productivity ในองค์กรเปลี่ยนวิธีการทำงานของพนักงานทุกคนเปลี่ยน mindset ของทุกคนแต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า external digital transformation ด้วยว่าในอนาคตธุรกิจโมเดลของเราเนี่ยมันจะต้อง go digital ยังไงนะครับ go fully digital as a company ยังไงถ้าโควิด 2.0 มาเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าถ้าโควิดมาใหม่เนี่ยบริษัทเราจะอยู่รอดยังไงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาระยะทางทุกอย่างอยู่ใน digital economy หมดแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่ผู้บริหารต้องรีบปรับตัวกันทั้งGo online ทั้ง fully external business model ของเราแล้วก็ internal ก็ต้อง online เหมือนกันทำ digital transformation นะครับครับผมนอกเหนือจาก30แอปที่กล่าวถึงแล้วนะครับถ้าเป็น SME ควรจะมีแอปอะไรเพิ่มเติมนะที่จะแนะนำบ้างครับความจริงมันมีเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไล่นิดนึงหรือมีใครมีเพนพอยต์อะไรพิเศษไหมครับเผื่อผมจะได้นึกออกว่าแอปไหนน่าจะแก้ไขได้เลยเพราะแอปเยอะมากจริงๆครับอยู่ที่อาจจะต้องคุยกันว่าฟังก์ชันไหนในองค์กรเพราะแต่ละทีม HR ก็มีแอปของเขา Accounting ก็มีแอปของเขา Customer Support ก็มีแอปของเขานะครับAccounting ก็มีแอปของเขาเองอย่างถ้าสมมติ Customer Support ที่ต้องคุยกับลูกค้าเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับคำถามที่แล้วว่าต้องมี ITหรือซอฟต์แวร์
เอนจิเนียร์ในการช่วยมาอินทิเกรตไหมอย่างแอปไอรับโทรศัพท์ลูกค้าเนี่ยที่กด1ติดต่อฝ่ายอะไรกด2ติดต่ออะไรกด0ติดต่อโอเปอเรเตอร์แล้วก็มีเมสเสจออกมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยถ้าเราใช้local service อย่าง true อย่างอะไรพวกนี้เนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนข้อความทีนึงเนี่ยเราก็ต้องพึ่ง system engineer ในการมานั่งแก้ให้ใหม่เราไม่สามารถทำได้เองเราไม่สามารถเล่นได้เองแต่ถ้าเราใช้พวก AWS Connect นะครับแค่ engineer แค่ integrate แค่ครั้งแรกเนี่ยหลังจากนั้นทีม operation ที่ไม่ได้มี skill set เยอะขนาดนั้นเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้เองเลยเปลี่ยนข้อความกด1ไปหาอะไรกด2ไปหาอะไร customize เองได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งเอนจิเนียร์นี่คือ mindset ของการใช้แอปพวกนี้นะครับเพื่อที่จะประหยัดลด technical skill ให้มากที่สุดสามารถเล่นเองได้เลยโดยการใช้ drag เป็น drag and drop solution ครับเหมือนกับ Power Tool นี่ครับสร้างวิดีโอได้โดยที่ไม่ต้องมี skill set ในการทำ graphic design ขนาดนั้นก็เป็น drag and drop solution ได้เลยใครๆที่เล่น Facebook เป็นก็สร้างวิดีโอบริษัทได้นะครับแอปพวกนี้ก็เหมือนกันไอเดียคือไม่ต้องโค้ดเป็นแต่ก็สามารถเล่นต่อเองได้เลยขอแค่ integrate แค่ครั้งแรกให้แค่นั้นเองคำตอบก็คือผมว่าอยู่ที่ฟังก์ชันเลยครับว่า SME ตอนนี้มีเพนพอยต์ทางด้านไหนเป็นพิเศษแล้วแอปไหนที่ผมพอจะแนะนำได้นะครับมีทั้ง Evernote LastPass Clipfolio Bonusly ใช่ไหมครับ Breezly H.HR อะไรก็แต่ละแอปก็จะแก้ไขคนละปัญหากันเหมือนกับที่ Excel ก็แก้ไขปัญหาหนึ่ง Microsoft Word ก็แก้ไขปัญหาหนึ่งครับผมคำถามไม่มีแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณท็อปมากนะครับแต่ก่อนที่เราจะลาจากคุณท็อปในวันนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์วันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้นึงครับพรุ่งนี้เราจะไปพบกับคุณอ๋องนะครับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียนะฝ่าวิกฤตโควิดนะฮะโดยคุณจักรพันธ์ศรีจันทร์ทรัพย์นะครับพรุ่งนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับส่วนวันจันทร์นะครับยิ่งไม่น่าพลาดเลยนะครับเราจะไปพบกับท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลในหัวข้อ A Day After Tomorrow นะครับแค่ฟังชื่อหัวข้อก็รู้แล้วว่าน่าติดตามขนาดไหนนะพบกันทั้งวันพรุ่งนี้นะครับและวันจันทร์เวลา 1:00 นตรงที่นี่นะครับผมก็วันนี้ก่อนจากกันฮะต้องขอขอบคุณคุณท็อปอย่างยิ่งเลยนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการนะครับและขอเชิญแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องชาว CSI ทุกท่านนะครับช่วยปรบมือออกเสียงปรบมือมากันกึกก้องเลยนะครับต้องขอบคุณคุณท็อปมากนะครับผมแล้วพบกับคุณท็อปใหม่นะครับขอบคุณครับแล้วพบกับคุณท็อปใหม่นะครับในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ